بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ท่านบังไพฑูรย์บังไพบูลย์นะครับท่านบังอาลีฟก็ท่านยีมุฮัมมัดเดวีตลอดจนท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือคุณค่าของการละหมาดแล้วก็คุณค่าของอัลกุรอานอันเนื่องมาจากว่าละหมาดเนี่ยเรารู้แล้วทุกคนทราบดีแล้วว่าละหมาดเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราถ้าหากว่าละหมาดมีละหมาดดีบางคนมีแต่ละหมาดไม่ดีมันต้องมีคู่กันละหมาดมีด้วยแล้วก็ละหมาดดีด้วยนะครับงานอื่นๆก็จะดีตามไปด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าละหมาดไม่มีและละหมาดไม่ดีงานอื่นๆถึงแม้ว่าจะมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่พิจารณาอันนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญสมมุติว่าถ้าเราจะไปไหนสักที่หนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้คนคนนั้นจะต้องมีรองเท้าหุ้มส้นสมมุติเราจะแต่งตัวดีมาขนาดไหนเราจะเป็นคนรวยขนาดไหนเราจะมีรถคันหรูขนาดไหนแต่พอไม่มีรองเท้าหุ้มส้นที่เขากำหนดว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าคฤหาสน์หลังนั้นผมพยายามยกตัวอย่างให้มันให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจมากที่สุดนั่นก็คือว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเตรียมไว้แล้วให้กับผู้ศรัทธาทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยประการแรกเลยนอกจากหลักเตาฮีดหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของเราที่ต้องถูกต้องแล้วเนี่ยประการแรกเลยคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้เนี่ยคนคนนั้นต้องมีละหมาดแล้วละหมาดเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเพียง5เวลาเท่านั้นคนจะรวยจะจนจะเตี้ยจะดำจะขาวจะคนอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเท่ากันผมกับยิมัดเดวีอาจจะไม่เท่ากันเรื่องของฐานะผมกับบังไพฑูรย์อาจจะไม่เท่ากันเรื่องของความหล่อเหลาอาจจะไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนสีผิวใดก็ตามที่อัลเลาะห์ให้มาเท่ากันหมดนั่นก็คือเรื่องของเวลาเวลาของผมก็ได้วันนึง24ชั่วโมงของท่านก็ได้วันนึง24ชั่วโมงแต่ใน24ชั่วโมงเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยก้มลงกราบเอาหน้าผากสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันนึงเพียง5เวลา5เวลานี่ก็ประมาณวักตูนึงนะครับประมาณ10นาทีวันนึงกับคืนนึงก็50นาที50นาทีจาก24ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนคนนั้นทําไม่ได้ถือว่าเขาเข้าสวรรค์ไม่ได้พอ24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้มาเป็นการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่มนุษย์ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีเวลาทําหรือทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นละหมาดซุบฮีตี4ครึ่งโดยประมาณตี4ครึ่งกว่าๆถามว่ามันมีงานตรงไหนอ่ะทําตอนเวลาตี4ครึ่งและในตี4ครึ่งเนี่ยก็ละหมาดเพียง2รอกอะอ์ดเองเห็นมั้ยอันมนุษย์จะบอกไม่มีเวลาเวลาไม่มีละหมาดไม่ได้ต้องทำนู่นทำนี่ก็ตีสี่ครึ่งแหละทำอะไรก็สามารถที่จะละหมาดได้สองรอกอัดเองพอถึงเวลาซูรี่เวลาละหมาดบ่ายสี่รอกอัดสี่รอกอัดมันเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
ไม่ว่าใครจะทำงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีเราเอาเวลา10นาทีของการพักเที่ยงของเราเนี่ยมาก้มลงกราบสุญูดต่ออัลเลาะห์เราจะบอกว่ามันไม่มีเวลามันก็ไม่ได้จะบอกไม่มีสถานที่ก็ไม่ได้เพราะสถานที่ที่อัลเลาะห์ให้สุญูดเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นมัสยิดนะต้องเป็นตรงนั้นตรงนี้นะแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีนะญิสสุญูดได้ทุกที่เราทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติผมทำงานเนี่ยผมเพียงขยับโต๊ะอันนี้ออกไปวางข้างหน้าทำเป็นที่กั้นว่าตรงเนี้ยเรากำลังสุญูดเพียงไปอีก3ศอกผมก็สามารถละหมาดตรงนี้ได้แล้วบนโต๊ะทำงานเราข้างโต๊ะทำงานเราเอาเก้าอี้ดันไปข้างหน้าหน่อยเอาเก้าอี้ถอยไปข้างหลังหน่อยเอาโต๊ะเราดันไปข้างหน้าหน่อยเราก็ละหมาดตรงซอกนั้นได้แล้วยิ่งการละหมาดของเราลำบากในการใช้สถานที่แต่เรายังอยากจะละหมาดเพื่อสุญูดต่ออัลเลาะห์ผลบุญมันก็มากตามมาเวลาอัสรีก็เป็นเวลาพักเบรกไม่ว่าคุณจะทำงานโรงงานตรงใดก็แล้วแต่4โมงเย็นเนี่ยเขามีพักเบรกต้องพักเบรกพอคนที่ทำงานมาเวลามันครบ6ชั่วโมง8ชั่วโมงมันต้องได้เบรกนั้นเราก็เป็นเวลาที่เราละหมาดได้นั้นเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทำไม่ได้หรืออะไรหรือไม่มีเวลาทำหรือไม่มีสถานที่ทำละหมาดเป็นงานชิ้นแรกอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในวันกิยามะห์ถ้าละหมาดดีละหมาดมีงานอื่นๆเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าละหมาดไม่มีละหมาดไม่ดีงานอื่นๆที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่พิจารณาเหมือนเป็นบัญชีหน้าแรกพอเปิดมาปุ๊บมาลาอิกะห์อัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์ดูเรื่องละหมาดดูเรื่องละหมาดถ้าเปิดมาหน้าแรกมีแต่วันศุกร์มีแต่วันศุกร์มีแต่วันศุกร์ห้าเวลาไม่มีหรือเปิดมาหน้าแรกมีแต่วันอีดมีแต่วันอีดมีแต่วันอีดพอเราละหมาดอีดเนี่ยไม่ขาดกันห้าเวลาไม่มีหรือเปิดมามีเหมือนกันแต่ซุบฮ์ไม่มีอัสรไม่มีคนจะขาดกันส่วนใหญ่ก็คือละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอัสรซุบฮ์ไม่มีอัสรไม่มีคนที่ไม่มีละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขาเริ่มขาดทุนตั้งแต่วินาทีแรกของเริ่มวันใหม่ท่านพี่น้องลองคิดดูอ่ะทำไมละหมาดอื่นๆนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาสอนว่าละหมาดอื่นๆเนี่ยเมื่อท่านละหมาดเสร็จท่านวิริดเสร็จเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นละหมาดสุนัตเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะขอดุอาอะไรก็ได้ตามที่ท่านทรงประสงค์ตามที่เราประสงค์จะขอแต่สำหรับละหมาดซุบฮ์เนี่ยนบีบอกอย่าลืมนะคนที่ละหมาดซุบฮ์ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมขอดุอา3อย่างนี้ซึ่ง3อย่างเนี่ยต้องขอเฉพาะเวลาซุบฮีเท่านั้นแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดแล้วเราไปขอในเวลาอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่า3อย่างเนี่ยต้องขอในเวลาซุบฮ์อะไรอ่ะท่านพี่น้องดูนะพอเราละหมาดเสร็จวีริดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์บัดอย่างละ33มันก็ได้99เติมเต็มให้มันครบ100ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรมันก็ครบ100พอดีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ให้ขอดุอาขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะอิลมันนาฟิอันถ้าขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยก็ได้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระเจ้าได้รับวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์คำว่าวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็คือได้มาแบบถูกแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยนี่แหละเป็นประโยชน์อย่างที่พี่น้องมาเรียนวันเนี้ยได้ยังความรู้เรื่องละหมาดได้แล้วแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เป็นประโยชน์เช้ามาขอให้ได้ความรู้ขอจากอัลลอฮ์ให้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อันที่สองวาริสกอนตอยยิบันอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการหรือนางบางรายงานบอกวาริสกอนวาซิอันขอพระองค์ทรงโปรดประทานริสกีที่ดีงามและกว้างขวางให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดให้ขอตอนไหนขอตอนซุบฮ์คนจีนเอาไปกินหมดแล้วเขากลับกันแล้วคนแขกเพิ่งตื่นเห็นไหมเช้ามาขอให้ได้ความรู้ที่ยังประโยชน์อันที่สองขอให้ได้ริสกีที่ฮาลาลริสกีที่ดีและเป็นริสกีที่กว้างขวาง
และประการสุดท้ายวะอามะลันมุตะกับบะลาและขอให้การงานที่ข้าพเจ้าจะทำนับตั้งแต่วินาทีเป็นวินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงข้าพเจ้าหลับตานอนลงอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นงานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต่เนี่ยให้ขอตอนไหนตอนซุบฮ์แสดงว่าคนเนี่ยเวลาตื่นนอนมาแล้วไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เขาเริ่มขาดทุนตั้งแต่วินาทีแรกของวันนั้นไม่ได้ริสกีไม่ได้ริสกีไม่ได้ความรู้และการงานที่ทำไปก็ไม่ถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเพราะเริ่มสตาร์ทโดยการเนรคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เช้าตู่เลยอย่างนี้เป็นต้นท่านพี่น้องครับละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่มันมีความสำคัญจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องละหมาดเองแต่มาเรื่องอื่นๆบวชซะกาตฮัจญ์บวชซะกาตฮัจญ์อัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะแต่สำหรับเรื่องละหมาดให้นบีเนี่ยขึ้นไปรับเองแล้วก่อนนบีจะขึ้นไปเนี่ยมีการล้างหัวใจล้างข้างในแล้วให้นบีเนี่ยขึ้นไปรับบทบัญญัติด้วยตัวของนบีเองนบีขึ้นไปรับเนี่ยขึ้นไปตรงซิดรอตุลมุนตาฮาผ่านฟ้าทั้ง7ชั้นขึ้นไปแล้วไปสุดที่ซิดรอตุลมุนตาฮาคําว่าซิดรอตุลมุนตาฮาก็ไปสุดที่ต้นอินทผลัมเห็นมั้ยต้นอินทผลัมสุดท้ายซึ่งเป็นหลักเขตเลยต้นอินทผลัมนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นสวรรค์ต้นอินทผลัมที่นบีเห็นนี่นะครับใบของมันเนี่ยใหญ่กว่าหูช้างลูกของมันเนี่ยใหญ่กว่าโอ่งเป็นหลักเขตนบีเข้าไปซิดรอตุลมุนตาฮาเลยไปไม่ได้ละเลยไปเป็นสวรรค์ละแล้วไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดอัลลอฮ์ให้มาทีแรกเท่าไหร่ถ้าพี่น้องทราบ50เห็นไหม50วักตูนบีลงมานบีรับแล้ว50ลงมามาเจอใครมาเจอนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาบอกมุฮัมมัดขึ้นไปขอต่ออัลลอฮ์ใหม่เถอะ50เวลาเนี่ยอุมมะห์ประชาชาติของท่านทำไม่ได้หรอกนบีก็ขึ้นไปอีกก็ลดลงมาบางรายงานบอกลดมาทีละ5บางรายงานบอกลดมาทีละ10ขึ้นลงไปอัลลอฮ์ให้เหลือ40ลงมามาเจออีกมุฮัมมัดขึ้นไปใหม่เถอะนบีมูซาบอกขึ้นไปใหม่เถอะทำไม่ได้หรอกประชาชาติของมุฮัมมัดทำไม่ได้หรอกนบีก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาจนกระทั่งว่าเที่ยวสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้เหลือ5เวลาแต่ใน5เวลาที่ให้มาเนี่ย5เวลาที่ให้มาเนี่ยให้ได้ผลบุญเท่ากับ50ยังไงอ่ะละหมาด1เวลาผลบุญได้50ผลบุญเท่ากับ10ละหมาด5เวลาก็เท่ากับเท่าไหร่50เหมือนที่อัลเลาะห์ให้ทีแรกเลยให้มา50ใช่มั้ยแต่ลดจนมาเหลือ5แต่5เนี่ยเท่ากับ50เพราะ1วักตูเท่ากับ10คะแนนว่ายังไงสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับนบีมูซายังบอกมูฮัมหมัดเอ้ยขึ้นไปเถอะขึ้นไปขอกับอัลเลาะห์อีก5มันก็ทําไม่ไหวหรอกประชาชาติของท่านน่ะนี่นบีมูซาดูถูกไว้นะ5เวลาก็ยังทําไม่ได้หรอกขึ้นไปขออีกนบีบอกฉันอายต่ออัลลอฮ์แล้วฉันไม่กล้าขึ้นไปอีกแล้วเพราะอัลลอฮ์ให้5เนี่ยเท่ากับ50ก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราเนี่ยได้50นะครับ50คะแนนท่านพี่น้องครับถ้าผมได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าในขณะที่ท่านนบีขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดที่ซิดรอตุลมุนตาฮาที่เขตแดนซึ่งเป็นต้นอินทผลัมเนี่ยในระหว่างฟ้าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4จนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่7เนี่ยนบีพบเจอกับอะไรในระหว่างชั้นฟ้านบีพบกับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่นบีพบเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่นบีกลับมาเล่าเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเนี่ยมากที่สุดเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็จะมาคุยเรื่องของการอิสรอวัลมิอรอชการอิสรอก็คือการเดินทางในยามค่ำคืนจากมหานครมักกะฮ์ที่ไบตุลลอฮ์ไปสู่ไบตุลมักดิสที่ยิวมันยึดไปแล้วนะครับแล้วก็เ
ขึ้นจากไบตุลมักดิสกิบลัตหลังแรกของเราเนี่ยไปสู่ซิดเราะตุลมุนตะฮาในแต่ละชั้นแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยนบีเจอกับอะไรบ้างแง้มให้ฟังนิดหนึ่งนบีไปเจอคนหนึ่งนะครับเอาหินเนี่ยมาย่างบนไฟหินนะครับย่างบนไฟจนกระทั่งว่าหินเนี่ยมันแดงเป็นไฟเลยแดงเลยมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วเอาหินเนี่ยมากินสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยมันทำให้ลำคอลำไส้แล้วก็ออกทางก้นไม่ขาดเป็นท่อนท่อนท่อนเขาดิ้นรนร้องด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายแล้วก็เอาอีกก้อนหนึ่งมาย่างแล้วก็กินอีกเป็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ตายสักทีท่านนบีก็เลยถามท่านญิบรีลว่าทำไมผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้จึงย่างเอาหินมาย่างจนไฟแดงแล้วก็กินลูกหินเข้าไปญิบรีลก็บอกว่าเนี่ยคนคนเนี้ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่น่ะเขากินทรัพย์ของเด็กกำพร้าเห็นไหมนี่นบีก็เห็นในระหว่างชั้นฟ้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะกับคนในสังคมปัจจุบันนี้ที่หากินกับเด็กกำพร้าฉะนั้นองค์กรใดที่ดูแลเรื่องเด็กกำพร้าเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ที่โรงเรียนอัลฟาติฮะของผมเนี่ยก็ดูแลเด็กกำพร้านะครับจากนักเรียนทั้งหมดเนี่ย 80% เนี่ยเป็นนักเรียนกำพร้ายากจนที่โรงเรียนดูแลอยู่เงินที่ท่านพี่น้องบริจาคเข้ามาแต่ละบาท2บาทเนี่ยมันต้องพิถีพิถันอย่างมากเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะไปเจออาจารย์คนหนึ่งกำลังย่างไฟกำลังย่างหินกินอยู่นะครับก็ต้องระวังอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ให้เห็นตรงนี้แต่อัลลอฮ์เรื่องอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นแต่อัลลอฮ์ทำไมให้เห็นเรื่องนี้เพราะเรื่องที่เห็นเนี่ยนบีกลับมาบอกเรื่องที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประชาชาติของฉันอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าในข่าวข้างหน้านะครับอ่ะพอรับละหมาดลงมาแล้วรับเรื่องละหมาดลงมาก่อนที่จะพูดเนี่ยมาพอพูดถึงตรงนี้แล้วไม่พูดถึงเรื่องของนบีอิบรอฮีมให้สลามพวกเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าผมไม่ได้มาเนี่ยติดค้างกับท่านพี่น้องนบีขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่1ไปเจอนบีท่านใดท่าน2เจอนบีท่านใดเจอนบีท่านใดท่านวิละมีอยู่ชั้น1ไปเจอนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอบุลอัมบียะเป็นพ่อของบรรดานบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียากุบนบีอิดริสไล่เชื้อสายกันมานบีอิบรอฮีมเนี่ยนบีมุฮัมมัดขึ้นไปก็ไปเจอนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็เรียกว่ายามุฮัมมัดธรรมดาตอนเตี้ยงยารอซูลุลลอฮ์แต่นบีอิบรอฮีมไม่เรียกว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดมานี่ทำแบบสนิทเลยเหมือนลูกเหมือนพ่อเรียกลูกแล้วก็เอาเข่าเนี่ยมาชนกับนบีมุฮัมมัดแล้วก็พูดว่ายามุฮัมมัดบัลลิกูอันนีสลามะตันโอ้มุฮัมมัดฉันฝากสลามมายังประชาชาติของท่านด้วยท่านพี่น้องได้ยินตรงนี้รับสลามนบีอิบรอฮีมด้วยวะอะลัยฮิสสลามบางคนไม่เคยได้รับสลามนบีนะวันนี้ท่านพี่น้องมาฟังผมได้รับสลามนบีเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝากสลามมากับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามาฝากสลามถึงประชาชาติของท่านด้วยนบีลงมาเนี่ยสิ่งแรกที่นบีลงมายังดุนยาเนี่ยนะครับสามาอุดุนยานบีลงมาเนี่ยประการแรกแล้วนบีเจอใครนบีบอกอิบรอฮีมซะนบีอิบรอฮีมฝากสลามนบีอิบรอฮีมฝากสลามแล้วเท่านั้นยังไม่พอนบีอิบรอฮีมบอกว่าฝากสลามด้วยอินนัลญันนะตะตอยยิบะตุนตอยยิบะตุนสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามสวรรค์เป็นสิ่งที่ดีสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบอีกแล้วในดุนยาความสวยของมันความบรมสุขที่จะพบในสวรรค์สิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินลิ้นไม่เคยสัมผัสถ้าพี่น้องจะได้ไปสัมผัสในวันกิยามะห์สวรรค์เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นพวกท่านจงปลูกต้นไม้ในสวงสวรรค์ให้กับตัวท่านเองในดุนยานี้นบีอิบรอฮีมกลัวเราจะไปอยู่บนนู้นแล้วต้นไม้ไม่มีจะปลูกเองนะอัลลอฮ์ปลูกให้นะส่วนหนึ่งละแต่นบีอิบรอฮีมบอกมาบอกนี่
ว่าสวรรค์นั้นสวยงามดีเลิศและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงปลูกต้นไม้ให้กับตัวเองในดุนยานี้เพื่อที่จะไปอยู่ต้นไม้เนี่ยจะไปอยู่กับท่านในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ต้อนรับท่านปลูกยังไงรู้ไหมให้กล่าวคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์1ต้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ได้2ต้นนะเวลามีบนๆก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ต้นเวลาจะเริ่มบ่นเยอะๆก็เอ้ยกูจะปลูกสวนสวรรค์อยู่นะจะปลูกต้นไม้อยู่แกอย่ามายุ่งนะปากมันจะได้เลือกตะละแต๊ดๆไงก็ได้ปากลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ตะละแต๊ดๆในภาษาอาหรับนะมาจากคำว่าตอและตอและตอแลนี่แหละอันนี้ตอแลอันนี้ตอแลภาษาอาหรับมันก็คล้ายๆภาษาไทยแปลว่าตอแลตอแลก็แปลว่าตอแลตอแลแต๊ดๆพูดมันเบาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนบีก็ลงมาแล้วผมก็มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ก็ฝากบอกสลามที่นบีอิบรอฮีมฝากมาแล้วถ้าพี่น้องเนี่ยวันนี้ได้กลับไปนอนนะโอ้โหดีใจแล้วได้รับสลามของนบีอิบรอฮีมแล้วเห็นไหมเรื่องของการละหมาดกลับมาเรื่องของการละหมาดละหมาดเนี่ยเพียงอาบน้ำละหมาดใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดเสร็จส่วนใหญ่เด็กภาคฤดูร้อนเมื่อกี้เด็กที่มาอ่านกุรอานเมื่อกี้เขาต้องท่องได้ดูอาบทนี้ผู้ใหญ่ก็ท่องได้แต่เราบางทีเราท่องแต่อาจารย์บางคนเนี่ยไม่ได้บอกว่าถ้าท่องดูอาบทนี้ทุกครั้งหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จเนี่ยจะได้อะไรเราก็เวลาอาบน้ำละหมาดเสร็จก็ไม่ค่อยได้อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดดูอาบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมและอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีเป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีบอกใครผู้ใดก็ตามที่เมื่อเขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบน้ำละหมาดอย่างดีนะเดี๋ยวจะสอนว่าอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบอย่างไรอาบน้ำละหมาดอย่างดีเสร็จเรียบร้อยเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วกล่าวดูอาบทนี้ประตูสวรรค์ทั้ง8ประตูประตูสวรรค์น่ะมี8ประตูนรกน่ะมี7ประตูสวรรค์ทั้ง8ประตูเนี่ยจะถูกเปิดให้เขาในวันกิยามะห์แล้วมาลาอิกะห์ก็บอกว่าเชิญเข้าเลยจะเข้าประตูไหนก็ได้8ประตูเนี่ยเลือกเข้าประตูไหนก็ได้เป็นแขก VIP ของอัลลอฮ์เลยแต่มีเงื่อนไขว่าอะไรต้องอาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้กล่าวดุอาบทนี้ดุอามีหลายสำนวนเอาสำนวนง่ายๆที่สุดเลยก็คือสำนวนที่บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ได้ไหมได้ว่าสิว่าสิอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์เนี่ยอ่านละหมาดอย่างดีเมื่ออ่านละหมาดเสร็จแล้วก็ไปไหนไปละหมาดคงไม่มีใครอ่านละหมาดเสร็จแล้วไปตีกอล์ฟไม่มีหรอกอ่านละหมาดอย่างดีแล้วกล่าวดูอาบทนี้ทุกครั้งเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยประตูสวรรค์8ประตูเนี่ยถูกเปิดให้เขาเข้าได้ตามช่องที่เขาประสงค์นี่ดูเนี่ยเราให้ตอนนี้อ่านละหมาดอย่างดีเนี่ยพอพูดเรื่องละหมาดเดี๋ยวจะเรื่องกุรอานทีหลังเดี๋ยวพออ่านละหมาดอย่างดีเนี่ยอาบอย่างไรนะครับอาบอย่างไรเราก็ต้องไปดูสิอาบน้ำละหมาดอย่างดีนบีอาบอย่างไรนั่นแหละดีที่สุดอ่ะนบีอาบยังไงพอเราจะอาบน้ำละหมาดนะเราก็ตั้งเจตนาเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเนียดเป็นงานของหัวใจไม่เกี่ยวกับคำพูดก็เนียดมันก็อยู่ในหัวใจข้าพเจ้าตั้งใจอาบน้ำละหมาดลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอ่ะแล้วนบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องเราเนี่ยเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าล้างมือ3ครั้งใช่ไหมล้างมือ3ครั้งเราก็เลยล้างครั้งนี้3ครั้งแล้วก็มาล้างครั้งนี้3ครั้งจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ว่าคนที่ล้างครั้งนี้3ครั้งแล้วมาล้างครั้งนี้3ครั้งอันนี้ก็ซอการอาบน้ำละหมาดของเขาใช้ได้แต่เราจะสอนว่าให้เหมือนนบีนะทำยังไงเพราะนบีเป็นคนที่ไปเอาบทบัญญัติเรื่องละหมาดนบีเนี่ยไปรับบทบัญญัติเรื่องละหมาดและญิบรีลก็ลงมาสอนนบีว่าอาบน้ำละหมาดอย่างไรและละหมาดอย่างไรอาบน้ำละหมาดอย่างนี้
พอเนียดเสร็จไปร้อยแล้วกับบิสมิลลาห์นะครับหรือใครจะกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหรือจะกล่าวบิสมิลลาห์ได้ทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดล้างข้างเนี้ยแล้วก็ล้างข้างเนี้ยอันเนี้ยนับหนึ่งแต่ในขณะที่เราล้างมือขวาเนี่ยอันเนี้ยน้อยคนที่จะทำหรือในขณะที่เราล้างมือซ้ายเนี่ยน้อยคนที่จะทำก็คือนบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดทุกครั้งนะไม่ใช่เป็นบางครั้งทุกครั้งอบูฮุเราะห์รายงานท่านมูอาซอิบนุจะบันเด็กตัวเล็กๆเหมือนเด็กเมื่อกี้ที่มาอ่านกุรอานเด็กตัวเล็กๆนบีเอามาพ่อเอามาแม่เอามาฝากกับ นบีไว้ดูแลคอยรับใช้ท่านนบีท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดก็มูอาซก็เอาอะไรเอาน้ำเนี่ยมาเทให้นบีและรายงานว่าเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเวลาที่เราล้างมือขวาเนี่ยนะครับให้เอานิ้วเนี่ยนะครับนิ้วเนี่ยหรือทั้งหมดเลยก็ได้นิ้วไหนก็ได้หรือทั้งหมดเลยเนี่ยในขณะที่เราล้างมือขวาเนี่ยมือซ้ายเราเนี่ยต้องถูไปในระหว่างซอกด้วยอันนี้น้อยคนก็จะทำอันนี้แสดงว่าทำไม่ได้ทำถึงแม้ว่าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอ่านดูอาบทสักครู่นี้ก็ไม่ได้โอกาสที่จะเข้าประตู8ประตูที่บอกเพราะในหะดีษบอกอาบน้ำละหมาดอย่างดีพิถีพิถันในขณะที่เราล้างมือขวาข้อมือเนี่ยนะครับให้เอาถูจะเอานิ้วชี้ถูก็ได้จะเอานิ้วโป้งชี้กลางนิ้วนางถูก็ได้นะครับหรือจะถูอย่างนี้ก็ได้แล้วพอเราล้างมือขวาล้างมือซ้ายก็เอาข้างขวาเนี่ยถูอันนี้นับกี่ครั้ง1ครั้งแล้วก็มาทำครั้งที่2ทำอย่างนี้แหละเสร็จหลังจากนั้นมาทำอะไรบ้วนปากใช่ไหมการบ้วนปากของนบีทุกครั้งเนี่ยนบีจะทำมัดมัดบอไม่ใช่เอาน้ำเข้าปากน้ำเข้าไม่ใช่การเอาน้ำเข้าปากทุกครั้งนบีจะทำมัดมัดบอแต่ก็ไม่ทำทุกอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะทำแล้วนบีก็จะเหลือน้ำไว้นิดนึงเหลือน้ำไว้นิดนึงแล้วนบีก็จะสูดเข้าด้วยมือขวาแล้วก็สั่งออกด้วยมือซ้ายแต่ถ้าใครบอกว่าทำไม่ได้ใครบอกว่าทำไม่ได้ทำแล้วหรือยังโอ้โหทำไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวสำลักทำแล้วหรือยังท่านพี่น้องครับคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วสูดน้ำเข้าจมูกด้วยมือขวานะเหลือน้ำนิดแล้วก็สั่งออกคนพวกนี้จะไม่ค่อยเป็นหวัดเพราะจมูกมันเคยชินอยู่กับน้ำแล้วลมหายใจเขาเนี่ยจะสะอาดโดยไม่ต้องพึ่งไม้มิ้วด้วยไม่มิ้นลมหายใจจะสะอาดที่เราไปนอนใกล้ๆคนนะที่นอนใกล้ๆเมียหายใจโอ้โหบูดูกินบูดูออกเลยเพราะไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้ล้างจมูกแต่ถ้าทำไม่ได้เลยจริงๆก็ให้ละเอาน้ำแล้วทำแล้วเอานิ้วของเราเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยใส่ไปไหนจมูกของอัลลอฮ์เนี่ยแปลกนะนิ้วก้อยเข้ากับพอดีนิ้วโป้งเข้ากับพอดีเอานิ้วอื่นเข้าไปพอดีหมดเรามันมีให้มียืดหยุ่นอ่ะทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาล้างหน้าอันนี้เป็นวาญิบละขาดไม่ได้อันนี้เป็นวาญิบนะล้างหน้านี่เป็นวาญิบล้างหน้าตอนนี้เวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยเราต้องหลับตาด้วยดูที่ศาสนาในละเอียดขนาดนี้เพราะมันเป็นวาญิบน้ำมันต้องโดนบริเวณของใบหน้าทั้งหมดความกว้างของใบหน้าความกว้างของใบหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยติดไหนติดตีนผมเอาตีนผมของคนธรรมดานะแต่คนหัวล้านก็ไม่ต้องไปนี่นะตีนผมแล้วยาวลงมาเนี่ยถึงอะไรถึงคางด้านกว้างติดไปหูซ้ายแล้วเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องล้างให้มัน3ครั้งเนี่ยให้มันทั่วบริเวณของใบหน้านบีบอกเวลาที่ล้างมือความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของมือแม้ว่าบาปนั้นๆมันจะไปซ่อนอยู่ใต้เล็บมันก็จะหลุดไปเนื่องจากการอาบน้ำละหมาดนี่ดูอัลลอฮ์ให้กับเราคนเราในเวลาทำผิดทำชั่วทำที่ไหนส่วนใหญ่ก็มือเวลาเราทำผิดส่วนใหญ่ทำที่ไหนแต่ละแต๊ะเนี่ยที่ปากเห็นไหมมันก็หลุดออกไปแม้ว่าความผิดนั้นมันจะไปอยู่ซอกฟันซอกกรามมันก็หลุดออกไปแล้วเวลาเราล้างหน้านบีบอกว่าความผิดเนี่ยแม้ว่ามันจะไปซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาเนี่ยมันก็หลุดไปเพราะคนเราในเวลาทำผิดทำไม่ดีทำที่ไหนตาไหมตามองโอ้โหผู้หญิงเดินมามองนี่เหมือนที่บ้านกูเลยอย่างเงี้ยอ่ะมันเกิดจากตาก็หลุดไปเพราะนั้นล้างให้เกลี้ยงล้างถ้าล้างหน้าไม่เกลี้ยงไม่ทั่ว
น้ำละหมาดไม่ซ้อเมื่อน้ำละหมาดไม่ซ้อแปลละหมาดก็ไม่ไรก็ไม่ซ้อต้องระวังอันนี้เป็นวาญิบประการต่อมาล้างมือจนถึงข้อศอกอันนี้เป็นวาญิบมือจนถึงข้อศอกอันนี้เป็นวาญิบถ้าเราล้างมือเราแล้วไม่โดนข้อศอกอันนั้นละหมาดซ้อไหมไม่ซ้อนั้นนบีบอกเวลาล้างมือถึงข้อศอกเนี่ยให้มันเลยมานิดนึงมันจะเป็นร่องรอยสีขาวในวันกิยามะฮ์ในอัลกุรอานเนี่ยบอกล้างมือจนถึงไหนข้อศอกแต่เราล้างข้อศอกไปหามือส่วนใหญ่อ่ะเวลามีก๊อกเห็นไหมเปิดก๊อกปุ๊บแล้วก็ล้างไหนลายศอกไปหามืออันเนี้ยถ้ามันทั่วหมดการอ่านนั้นละหมาดของเราเนี่ยก็ซ้อแต่ซอแบบไม่เหมือนนบีซอบอกพอมีเมียชื่อซออย่างเดียวนั่นแหละซอแต่ไม่เหมือนไรไม่เหมือนนบีก็แสดงว่าอ่านละหมาดอย่างดีหรือไม่ดีก็อย่างไม่ดีถ้าอย่างดีต้องอย่างนี้มาถึงข้อศอกเราดูคนแก่ๆคนตะกี้ตะวังเราเวลาอ่านละหมาดเป็นไงวักมานี่เป็นไงช้อนอย่างนี้เลยเห็นไหมสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วผมบอกสมัยโต๊ะเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่มีอะไรไม่มีก๊อกไงสมัยนี้มีก๊อกก็เป็นวาญิบนะประการต่อมาเมื่อล้างแขนแล้วต่อไปก็การเช็ดศีรษะการเช็ดศีรษะเนี่ยเป็นวาญิบเหมือนกันเช็ดเนี่ยถ้าเราแตะอย่างนี้เอาน้ำมาแล้วเราแตะอย่างนี้3ครั้งถามว่าการอ่านละหมาดซ้อไหมคำตอบคือซ้อใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ดีที่เหมือนนบีบอกว่าจะได้เข้าประตูไหนก็ได้8ประตูแล้วที่ดีดียังไงนบีบอกอักบะละวะอัดบะรอทำยังไงอ่ะเอามือไปแตะที่น้ำแตะที่น้ำแล้วก็ทำอย่างนี้อักบะละเอาเริ่มมาตั้งแต่ศีรษะเนี่ยเริ่มมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเริ่มมาลากจนมันกระทั่งสุดแล้วก็ลากกลับมาหน้าอีกลากกลับมาข้างหน้าแล้วปล่อยนะลากมาข้างหลังนี่ให้มันสุดแล้วก็ลากกลับไปแล้วก็สุดแล้วก็ปล่อยนะปล่อยเสร็จแล้วก็เช็ดเอามาเช็ดหูแต่นี่หูเนี่ยมันไม่ใช่วาญิบแต่เวลานบีเช็ดหูเนี่ยนบีไม่เช็ดอย่างเราเช็ดเวลาผมสอนนักเรียนเนี่ยเวลาเช็ดหูเนี่ยเช็ดหูคนเนี่ยมันมี3ชั้นถ้าไปน้องลองดิเอานิ้วเข้าไปแย่ในหูเนี่ยมันไหมเนี่ยพอนบีเช็ดหูเนี่ยนี่ชั้นหนึ่งแล้วนบีจะเช็ดตรงนี้อีกนี่ชั้นนี้อีกนี่เช็ดชั้นนี้ด้วยนี่เช็ดอย่างนี้อิมัดเห็นไหมนี่เช็ดชั้นนี้ด้วยแล้วชั้นสามก็คือนี่นิ้วโป้งเนี่ยถูไปแต่อันนี้มันไม่ใช่วาญิบไม่เช็ดก็ซ้อแต่ถ้าเราบอกว่าละหมาดที่นบีบอกอาบน้ำละหมาดอย่างดีเมื่ออาบอย่างดีเสร็จแล้วเนี่ยให้กล่าวดูอาบทข้างต้นที่สอนไปเนี่ยในวันกิยามะฮ์เลือกเอาเลยว่าจะเข้าประตู8บานอันไหนก็ได้เช็ดหูก็ต้องเช็ดอย่างนบีจะรีบไปไหนอ่ะอ้าวสมมุติเห็นไหมคนแก่ๆสมัยโตกีโตวังเขาอาบน้ำละหมาดเขาเช็ดนี่เนี่ยเขาเช็ดนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็แต่เด็กสมัยนี้เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าแม่คนจะเข้าประตู8ประตูเป็นแขก VIP ของอัลลอฮ์เนี่ยพอฟังว่าอ่านละหมาดอย่างดีแล้วก็อ่านดูอามันดูเหมือนง่ายไงแต่พอผมสาธิตให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายละเพราะพวกเราก็มักที่จะพังเผลอได้นะและประการสุดท้ายก็คือวาญิบก็คือการล้างตั้งแต่ปลายเท้าถึงตะตุ่มและมีซุนนะห์ให้เกินด้วยล้างตั้งแต่ปลายเท้าถึงอะไรตะตุ่มแต่บ้านเราเอาตะตุ่มไปแย่ที่ก๊อกแล้วก็ล้างจากตะตุ่มไปถึงปลายเท้าแล้วทุกครั้งที่นบีล้างเท้าถ้าล้างข้างขวานบีก็จะเอามือซ้ายเช็ดศอกเท้าสะอาดสะอาดพวกเราพอล้างข้างซ้ายนบีก็เอาแต่เราบางทีเนี่ยไม่สิเสือกไปที่ก๊อก1 2 3บางทีบ้านอยู่ข้างหัวคลองก็ตุ้ม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 หนึ่งตุ้ม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 สองอันนี้เขาเรียกทำให้พองเขาไม่เรียกล้างภาษาเนี่ยภาษาไทยล้างมันก็ถือต้องถูไหมเอาไปล้างแก้วให้หน่อยเอาเปิดก๊อกปืด
เขาเรียกล้างไหมผ่านน้ำทำให้แก้วมันเปียกไปงั้นแหละล้างก็ต้องเช็ดนี่เหมือนกันภาษาไทยมันก็ชัดล้างเท้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ออ่านละหมาดอย่างดีเสร็จแล้วกล่าวดุอาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุมันมีหลายบทบางบทก็อัลลอฮุมมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะฏอฮิรินแต่หะดีษบทนี้ผมไม่อยากจะให้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในมีคีลับว่าซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะอัลลอฮุมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะฏอฮิรินแต่ว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อันนี้ซอฮีหะเนี่ยนี่เคสอ่านละหมาดนะแล้วคิดดูอ่ะเวลาเราเดินไปละหมาดเดินไปละหมาดผู้หญิงไม่ได้ไปมัสยิดละหมาดที่บ้านผู้หญิงได้ละหมาดฟัรดูเนี่ยละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดแต่ผู้ชายไปมัสยิดประเสริฐกว่านะแต่ถ้าไปแล้วคนที่บ้านไม่ละหมาดอันนี้อยู่บ้านดีกว่าถ้าไปแล้วลูกดูโทรทัศน์ลูกเล่นอะไรอันนี้อยู่บ้านเป็นนำลูกๆละหมาดคิดดูว่าเวลาเดินไปละหมาดผู้หญิงก็เหมือนกันจากที่อาบน้ำละหมาดเดินไปที่ละหมาดก้าวหนึ่งอัลลอฮ์ลดโทษในก้าวเดียวกันอัลลอฮ์เพิ่มอะไรเพิ่มบุญไม่มีอย่างอื่นนะเว้นแต่ละหมาดก้าวเดินไปกินบุญนี่ไปก็อิ่มแล้วก็กลับแต่ก้าวเดินไปละหมาดก้าวหนึ่งลดบาปเพิ่มบุญเพิ่มผลบุญเนี่ยก้าวที่เดินไปไหนไปละหมาดแล้วละหมาดผู้หญิงมีดูความละเอียดละหมาดของผู้หญิงเนี่ยละหมาดในห้องละหมาดในห้องได้ผลบุญมากกว่าละหมาดที่ห้องโถงแต่พวกเราชอบละหมาดที่ไหนห้องโถงเพราะในห้องรกนี่ผ้าขนหนูนี่เกงในผิวนี่ละหมาดในห้องโถงกับละหมาดในห้องละหมาดในห้องได้ผลบุญมากกว่าห้องโถงนั้นถ้าบ้านใครพอจะมีสตังค์แล้วก็ทำห้องละหมาดแต่พวกเราไม่ค่อยทำห้องละหมาดไม่ค่อยทำห้องรับแขกเนี่ยโอ้โหสวยหรูจะมีตรงนู้นแต่ห้องละหมาดอยู่ข้างตู้ยุงเราวิ่ง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 ละหมาดทำห้องละหมาดให้มันแอร์เย็นๆละหมาดสบายๆมีคุชั่วนะครับเสร็จแล้วท่านพี่น้องครับละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วไปละหมาดถ้าจะสอนเรื่องละหมาดเดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องกุรอานเอาเรื่องละหมาดนิดนึงละหมาดเนี่ยมันเริ่มด้วยตักบีรอตุลอิห์รอมเริ่มด้วยตักบีรอแล้วพวกเราบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของการยกมือตักบีรอตุลอิห์รอมเพราะละหมาดเนี่ยที่อัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัสซอลาตันฮาอานิลฟะฮ์ชาอิวัลมุงกัรแท้จริงละหมาดยับยั้งความชั่วได้แน่นอนอ่ะแต่ทำไมบางคนละหมาดแล้วยังยับยั้งความชั่วไม่ได้แสดงว่าในละหมาดของเขาเนี่ยมันต้องมีข้อบกพร่องมันถึงไม่สามารถยับยั้งความชั่วได้อัลลอฮ์ไม่โกหกว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลาใครเล่าที่จะพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกละหมาดยับยั้งความชั่วได้แสดงว่าละหมาดมันต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีงามเหมือนนบีแล้วมันจะยับยั้งความชั่วได้จริงๆไม่ใช่ละหมาดเสร็จไปซื้อลอตเตอรี่บิสมิลลาห์เอาอีกต่างหากเห็นไหมบางคนนี่ลูกทะเลาะกันข้างหลังละหมาดเสร็จตัดสินได้เลยสลามเลยกุมรอตุลลอสลามเลยกุมรอมึงและแกล้งน้องมึงและแกล้งน้องเห็นไหมอ่ะแสดงว่าละหมาดนี่ฟังตลอดเลยตัดสินได้เลยบางคนละหมาดอัลลอฮุอักบัรปากก็อ่านไปตามความเคยชินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนว่าไปเรื่อยฝนตกฟูหมดละเนื้อกูหมดละไอ้มาเอ้ยไม่เก็บให้ด้วยไอ้ข้างบ้านก็ใจดำใจดำเสื้อกูตากอยู่เนี่ยเห็นไหมนบีบอกระวังนะการละหมาดที่ตัวละหมาดแต่ใจถูกชัยฏอนขโมยไปแตงโม3ลูกร้อย3ลูกร้อยไปแล้วไปแล้วแตงโมไปแล้ว3ลูกร้อยเห็นไหมใจไม่อยู่เดี๋ยวจะสอนว่าละหมาดแล้วจะให้ใจอยู่กับละหมาดทำยังไงโอ้โหมันละหมาดดูนี่กิบลัต
เวลาละหมาดเนี่ยเริ่มต้นด้วยตักบีรอตุลอิหรอมใช่ไหมเวลาตักบีรอตุลอิหรอมเนี่ยนะให้ยกมือทั้งสองเนี่ยให้อยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูห้ามเกินไรห้ามเกินหูห้ามต่ำจากไรไหล่ให้มันอยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูแต่ก็มีบางคนเนี่ยรอบัดเจอมาเยอะไหมสุราอ่ะรอบัดรอทำเยอะจะกวักแท็กซี่ให้อยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูแล้วฝ่ามือทั้งสองเห็นไหมฝ่ามือทั้งสองของเราเนี่ยจะต้องหันไปทางกิบลัตแล้วต้องแยกนิ้วไม่ต้องแยกถึงขนาดเอาพอดีเพราะมีอยู่ศาสนาหนึ่งศาสนาที่บูชาไฟเนี่ยเวลาที่มันจะเคารพพระเจ้าของมันเนี่ยมันจะพูดด่าดื้อด่าดื้อด่าดื้อมันไม่พูดเงี้ยผมเดานะด่าดื้อด่าดื้อมันจะหนีบมือมันจะหนีบมือมันติดนบีก็ให้เราแยกแล้วหันหน้าไปทางไหนกิบลัตแล้วท่านพี่น้องจะพบว่าบางคนเนี่ยไม่มีเลยอัลลอฮฺอักบัรคือกลัวมือเนี่ยกลัวมือจะเลยติ่งหูน่ะถูกละก็เลยเอานิ้วโป้งมาไหนไปชนพอไปชนปุ๊บได้อย่างเสียอย่างหนึ่งได้ไม่เลยหูแต่ไม่ได้มือหันไปทางกิบลัตอัลลอฮฺอักบัรอย่างนี้แล้วเอามือมากอดอกเอามือมากอดอกวิธีการกอดอกอีกเนี่ยอบูฮุรอในรายงานละเอียดวิธีการกอดอกมีอยู่3วิธีวิธีที่1กอดอกภาษาไทยกอดไหนกอดอกแต่เรากอดไหนกอดสะดือกอดอกเอาฝ่ามือขวาวิธีที่1เอาฝ่ามือขวามาทับหลังมือซ้ายแล้วก็ไว้ที่อกประการที่2เอามือขวามาจับที่ข้อมือซ้ายแล้ววางที่ไหนวางที่อกประการที่3เอาทั้งท่อนเลยจับแล้วก็มาวางที่อกนี่นบีทำไว้3แบบแต่บางคนไม่เอาสักแบบนึงเอาไงอ่ะเอาไงตะกะเบ็ดก็ไม่เหมือนนบีนะรอบัดกลัวจะหายไปไหนเนี่ยบางคนโลบัดจับหัวใจไว้แน่นเลยเห็นไหมเพราะนบีเนี่ยบอกไว้สองเรื่องที่นบีบอกไว้สำคัญนบีบอกว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดเราเนี่ยไม่ได้เห็นนบีแต่ซอฮาบะเห็นแล้วก็รายงานนบีพูดอีกเรื่องหนึ่งคูซูอันนีมานาซิกะกุมถ้าเรื่องทำฮัจญ์ต้องได้แบบมาจากฉันแสดงว่าเรื่องละหมาดเนี่ยมันต้องเรียนกันเพราะคนละหมาดที่ไม่เหมือนนบีอาบน้ำละหมาดที่ไม่เหมือนนบีเนี่ยสุดท้ายการละหมาดของเขานั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วได้คนโบราณตะกี้ตะวังระบอกละหมาดลมเข้าก้นเห็นไหมแต่ถ้าละหมาดที่บอกอย่างเนี้ยนะครับจะยับยั้งความชั่วได้ซอฮาบะห์ในรายงานจนกระทั่งว่าเวลายืนตามองที่ไหนเวลาเรายืนตาเรามองที่ไหนที่สุญูดแต่เราเวลายืนตามองพัดลมมองจิ้งจกพัดลมสุเหร่านี้สกปรกใจมันก็ไม่อยู่ไงเห็นไหมเวลารุกัวมืออยู่ตรงไหนเวลารุกัวมือต้องวางบนหัวเข่าแต่บางคนเวลารุกัวมือไปอยู่บนหัวเข่าอ้าวรู้กลัวแบบนี้นะรู้กลัวจะไปจับบนนี้เนี่ยจะไปจับบนหัวเข่าแต่จริงๆแล้วเวลารู้กลัวมือเนี่ยต้องไปอยู่ไหนต้องไปอยู่บนหัวเข่าแล้วนบีสอนเนี่ยถ้านบีสอนเนี่ยให้กลางนิ้วให้กลางมือออกยังไงสมมติเรารู้กลัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะรู้กลัวแบบนี้แต่นบีจะสอนให้กลางเนี่ยหลังมันจะได้ก้มลงต่ำอีกนิดหนึ่งนี่เขาเรียกกลัวนะก็ต้องศึกษาแล้วละหมาดอย่างนี้แหละเวลาถึงวันกิยามะเมื่อมาลาอิกะห์เปิดบัญชีมาจะเห็นการละหมาดที่ครบถ้วนเห็นการละหมาดที่ดีงามอย่างอื่นที่เราได้ทำไว้ในดุนยาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบกพร่องบ้างอัลลอฮ์จะให้ดีหมดเลยบางคนอาจจะ
าจจะมีบ้างตาขวางกับพ่อแม่บางคนอาจจะมีบ้างจิตใจที่ว่ามะนี่หลงละเอ๊ะทำไมมันผุดแล้วเหมือนอายอผมเนี่ย86กินข้าวไปแม่บอกยังไม่กินอาบน้ำไปให้แป๊บแป๊บแป๊บบอกยังไม่ได้อาบมันก็มีมั่งละมนุษย์เนี่ยแต่อัลลอฮ์จะให้งานเนี่ยมันดีหมดเลยถ้าละหมาดดีแต่ถ้าละหมาดไม่ดีต่อให้ทำดีต่อพ่อแม่เท่าใดอามันอิบาดะเขาไปก็ไม่เกินหัวสูงไม่เกินหัวเพราะดูเรื่องละหมาดเป็นเรื่องแรกอันคนเนี่ยถ้ามีละหมาดเรื่องอื่นๆเนี่ยทำง่ายหมดเลยทำง่ายหมดเลยเราลองมาคิดดูสิใครที่ป้อนข้าวให้เราเยอะที่สุดแม่พ่อเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะใครที่ป้อนข้าวให้เราเยอะที่สุดแม่ใครที่ตัดเล็บให้เรามากที่สุดแม่เด็กนี่เล็บยาวเร็วแม่ใครที่ล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรามากที่สุดแม่ใครที่เวลาเราไม่สบายแล้วไม่เด่นหลับก็นอนกับเราแม่สามีเนี่ยนอนผัวเนี่ยนอนลูกร้องดุเมียอีกแม่ไม่ได้หลับได้นอนกับเราผมเคยเล่าว่าผมเคยไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยลูกผมเป็นหวัดเด็กเนี่ยอายุมันขวบกว่าเนี่ยพอหมอมันสั่งน้ำมูกออกไม่เป็นทำแล้วก็ถุยมันไม่เป็นหมอก็เอาสายยางเนี่ยแยงไปที่จมูกแล้วก็แยงไปที่คอเด็กมันก็ดิ้นทุกครั้งที่แยงเด็กมันก็ดิ้นถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่านี่ผมเห็นกับตาผมเองนะแม่คนหนึ่งเนี่ยบอกหมอไม่ต้องสงสารลูกเพราะมันดิ้นแล้วมันเจ็บไงแทงแล้วเลือดมันออกพอดิ้นมันก็เป็นเลือดบอกหมอไม่ต้องผมเห็นเนี่ยนะครับแม่คนหนึ่งเนี่ยเอาปากเนี่ยเข้าไปที่จมูกแล้วก็ดูดเสลดของลูกออกมาคนที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยคือคนที่เป็นแม่อย่างเดียวคนอื่นทำไม่ได้แม่เนี่ยยอมอดได้แต่ให้ลูกอิ่มแม่เนี่ยยอมอดได้ไข่ลูกหนึ่งลูกสี่คนแม่เนี่ยพาสีใส่น้ำปลาแล้วให้ลูกกินจนอิ่มเรียกแม่กินเท่าไหร่แม่ก็จะบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วแต่พอลูกหันหลังไปไอ้ที่เหลือจากน้ำปลาที่มันมีไข่ดงไข่แดงเนี่ยแม่ก็จะมาคุกข้าวกินขอให้ลูกได้อิ่มคนคนนี้คือแม่เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครที่เนรคุณต่อแม่หาสวรรค์ไม่เจอละหมาดละหมาดเมื่อเราละหมาดแล้วเราขอดุอาดุอาของท่านทั้งหลายจะไม่ถูกตอบรับถ้าในดุอาของท่านไม่ได้ขอให้พ่อแม่ดูสิเราขอดุอาประการแรกเลยมีซุนนะเมื่อเราละหมาดเสร็จอะไรเสร็จแล้วให้เราขอดุอาให้ตัวเราเองหลังจากนั้นร้องจากขอดุอาให้ตัวเองขอดุอาให้ใครให้แม่เราเนี่ยแม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาเพื่อดูการเติบโตของเราและการพัฒนาของเราความก้าวหน้าของเราความสำเร็จของเราและทุกครั้งที่ลูกล้มกลับมาหาแม่แม่จะไม่มีซ้ำเติมลูกแม้แต่คำเดียวต่อให้ลูกนั้นเนรคุณต่อพ่อแม่ทำผิดต่อพ่อแม่ครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่มีเลยที่จะขับสายไล่ส่งลูกถ้าลูกไปท้อที่ไหนไปแย่ที่ไหนกลับมาหาเธอแม่เนี่ยภาษาอาหรับแปลอุมมุนแปลว่าแม่แปลตามหลักภาษาแปลว่าที่กลับของลูกที่กลับของลูกผมที่ทำงานหลายอย่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเจ้าของปั๊มเป็นเจ้าของร้านค้าไม้แปรรูปแต่ทุกครั้งที่เราเหนื่อยมาเนี่ยกลับไปนอนบนหน้าตักที่ไม่มีแม้แต่เนื้อแล้วเพราะท่านแก่แล้วเนี่ยมันหายเหนื่อยแล้วแม่ลูบหัวเราเนี่ยมันหายแบบปิดทิ้งแต่วันนี้เนี่ย
แม่เดินจะไม่ไหวแล้วป้อนข้าวกับมือสั่นแล้วเนี่ยลูกเคยป้อนข้าวให้แม่กี่คำลูกเคยอุ้มแม่ไปเข้าห้องน้ำกี่ครั้งโดยเฉพาะลูกผู้หญิงนะอุ้มแม่ไปเข้าห้องน้ำล้างขี้ล้างเยี่ยวให้ท่านกี่ครั้งแต่ท่านล้างให้เรามานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอันที่สองเมื่อเราขอดุอาให้กับตัวเราเองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขอให้กับพ่อแม่เพราะถ้าไม่ขอให้กับพ่อแม่นบีบอกว่าเป็นดุอาด้วนเปรียบเสมือนขวานที่ไร้ด้ามขวานเนี่ยมันคมสามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยให้พังได้ให้ขาดได้แต่ถ้าคนที่ขอดุอาเอาแต่ตัวเองไม่ขอดุอาให้พ่อแม่จะเป็นดุอาเปรียบประดุจดังขวานที่ไร้ด้ามขวานเนี่ยมันไม่มีด้ามเนี่ยไปเถาะต้นไม้ก็ไม่ขาดแต่ถ้ามีด้ามใช่ไหมต้องขอให้พ่อแม่มันจึงจะเป็นดุอาที่สมบูรณ์ขอว่ายังไงอ่ะของ่ายๆก็คือรับบิลฟิลีวาลีวาลีไดยะวารฮัมฮูมากามารบบายานีซอกีรอแต่ขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาฉันให้อภัยโทษแก่ฉันขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาบิดามารดาของฉันประดุจดังที่ท่านเคยให้ความรักความเอ็นดูความเมตตาแก่ข้าพระองค์ยามที่ข้าพระองค์อยู่ในเยาว์วัยนี่แหละครับขออย่างนี้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับเรื่องของการละหมาดของเรานะครับศาสนาของเราเนี่ยท่านพี่น้องดูซิว่าอัลลอฮฺเนี่ยเป็นผู้ทรงให้อภัยเพราะเรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเราจะผิดมาเยอะขนาดใดก็แล้วแต่มากมายขนาดใดก็แล้วแต่ถ้าเราอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอันนี้ให้ติดปากอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์และข้าพเจ้าขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยหมดยังไม่พอความชั่วความผิดที่เราเคยทำในอดีตอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เป็นความดีนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์หาที่ไหนไม่เจออีกแล้วให้ตบัตตัวจริงๆนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ตบัตตัวจริงๆนะความผิดที่เคยทำในอดีตอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เป็นความดีนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ได้ละหมาดหมดโอกาสที่จะกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลคนที่ไม่ได้ละหมาดหมดโอกาสที่จะขอดุอาให้พ่อแม่มันเพราะมันเองก็ไม่ได้ขอให้ตัวมันมันเป็นไปไม่ได้คนกำลังผัดก๋วยเตี๋ยวชงแชงชงแชงจะมาขอดุอาให้ร็อบบิฟิลีวะลิวาลิไดวะรฮัมฮุมากะมารบบายานีซอกีรเป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องของละหมาดเรามีลูกเรากลัวลูกเราจะเสียหายกลัวลูกเราจะเกย์กลัวลูกเราจะติดยาเสพติดถ้าเป็นผู้หญิงก็กลัวจะไปติดผู้ชายมีลูกผู้หญิงเนี่ยกลัวที่สุดกลัวติดผู้ชายพอติดผู้ชายมันทำได้ทุกเรื่องแหละนะไอ้ถ้าติดยาเสพติดมันก็ทำได้ทุกเรื่องเรากลัวว่าลูกเราจะเสียหายแต่อัลลอฮ์ให้มาแล้วสิ่งที่จะป้องกันความเสียหายบนโลกใบนี้คืออะไรละหมาดอินนัสซอละตัณหาอานิลฟาชัยวัลมุงกัดละหมาดยับยั้งความชั่วได้ท่านพี่น้องครับผมเนี่ยลูก10ภรรยา3ลูก10ทำยังไงอ่ะทุกคนต้องละหมาดทุกคนต้องละหมาดมีอิบาดะห์ชนิดเดียวที่อัลลอฮ์บอกไม่ทำต้องตีคืออะไรละหมาดเห็นมาแสดงว่ามันสำคัญไหมละตีตั้งแต่อายุเท่าไหร่10ขวบตอนนี้10ขวบก็ไม่ตี11ขวบก็ไม่ตีแล้วพออายุ50จะไปตีมันก็สวนให้เห็นไหมมีอิบาดะห์ชนิดเดียวที่อัลลอฮ์สั่งว่าต้องทำตอนอายุ7ขวบเนี่ยต้องสอนให้เขาละหมาดเป็นละลูกเนี่ยถ้าอยู่กับพ่อนะอยู่กับแม่ก็ตามอนุญาตให้แม่ในอ่านเสียงดังได้ถ้าจะสอนลูกอัลลอฮฺอักบัร
ครจะอ่านวัดยะตู้ก็อ่านไปใครจะอ่านอัลลอฮ์บัตกะบีรอก็อ่านไปเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลละหมาดเสียงเบานี่แหละอัลฮัมดุลเอาให้พอให้รู้ได้ยินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็พอเสร็จแล้วอ่านซูเราะห์สั้นๆกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดอ่านเนี่ยลูกผมเนี่ยไอ้คนที่อายุ7ขวบเนี่ยนะครับมาบ้านโซเฟียบ่อย7ขวบเนี่ยหัวเล็กยุสอัมมาทั้งหมดเนี่ยจำได้โดยที่เขายังอ่านกุรอานไม่แตกตัวเพราะอะไรอ่ะแม่ใช่ไหมพ่อใช่ไหมอันนี้พอเราละหมาดมึงไปเล่นไกลๆมึงไปเล่นไกลๆเห็นไหมบางทีก็กีจะละหมาดปิดโทรทัศน์ไม่มีอ่ะกีจะละหมาดมาละหมาดกับกีจะละหมาดปิดโทรทัศน์เบาเสียงหน่อยตอนนี้ไม่ให้ปิดละเบาเสียงนิดนึงกีจะละหมาดบางทีจะละหมาดไปเล่นไกลๆไกลทำไมแม่ดึงมันมาละหมาดนบีเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยหลานนี่ขึ้นมาขี่คอนบีจับมาอุ้มพอนบีจะลงรุกัวนบีเอาไปไว้บนหลังเวลานบีสุญูดมันอยู่บนหลังพอนบีจะเงยกลัวจะหล่นนบีจับมันมาวางข้างล่างนี่อยู่กับลูกก็อย่างนี้เลยนะครับเพื่อต้องการให้ลูกของเราเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศของอะไรของการละหมาดก็เรื่องความสำคัญของการละหมาดผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเนี่ยรู้กันแล้วแหละแต่เราจะทำอย่างไรให้การละหมาดของเราเนี่ยเป็นการละหมาดที่ยับยั้งความชั่วให้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรที่มันจะยับยั้งความชั่วได้ท่านพี่น้องก็ต้องศึกษาไปละหมาดเนี่ยศึกษาเยอะๆนะครับเรียนรู้มากๆนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์เราก็จะละหมาดติดแล้วก็ติดละหมาดอย่ากลัวนะถ้ามาฟังผมคืนนี้ผมมาจากฉะเชิงเทรานะมาจากคลอง16ออกจากบ้านตั้งแต่4โมงครึ่งมาถึงนี่2ทุ่มเกือบ2ทุ่มมักริบแก่ๆแล้วทำมาในวันนี้แล้วท่านพี่น้องไม่ได้เลยซุบฮ์นี้กลับไปแล้วยังปล่อยให้ลูกนอนยังปล่อยให้เมียนอนนะบางไพฑูรย์ข้างหลังก็ไม่ต้องเชิญแล้วนะกลับไปเนี่ยลูกไม่ตื่นนบีสอนยังไงลูกไม่ตื่นภรรยาไม่ตื่นให้เอาน้ำอะไรเอาน้ำมาพรมที่หน้าเอามาพรมก่อนผมเย็นๆมันก็จะตื่นตื่นไปเถอะเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันตื่นมาเถอะให้มันหลับไปคาสุญูดไม่เป็นไรหลับไปเลยคาสุญูดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยพอได้เวลามันกระดึ๋งขึ้นเองเลยถ้าพี่น้องต้องพยายามนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลูกของเราเป็นเหยื่อของไฟนรกท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าไฟนรกเนี่ยเบาที่สุดคืออะไรเบาสุดนะผมฟังฮะดิษบทนี้เราหูตกนรกไฟนรกเนี่ยเบาที่สุดชนิดโดนเบาที่สุดคือเท้าไปเหยียบเม็ดเล็กๆหัวสมองเดือดเนี่ยเบาที่สุดโอ้โหแล้วถ้าลงไปทั้งตัวจะแค่ไหนเนี่ยนี่เบาที่สุดแล้วนะโดนแค่สะเก็ดของนรกเนี่ยแล้วเอาเท้าไปเหยียบเนี่ยความร้อนของมันเนี่ยเมื่อเอาเท้าไปเหยียบเนี่ยสมองเดือดเนี่ยเบาที่สุดแล้วของนรกแต่พวกเราไม่ต้องพวกเรานะความดีความอัลลอฮ์เมตตาพวกเราคนที่เป็นมุสลิมทุกคนแล้วไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ทุกคนเพียงแต่ว่าจะได้เข้าเลยหรือจะได้เข้าแบบไปอยู่ในนรกก่อนเพราะในนรกจะไม่มีคนมีบาปในสวรรค์จะไม่มีคนมีบาปคนมีบาปจะต้องไปชำระบาปให้ตัวเองบริสุทธิ์ถึงจะเข้าสวรรค์ได้แสดงว่านรกเนี่ยมันก็มีดีเหมือนกันนะมีดียังไงอ่ะอ้าวมีดีตรงที่ว่าถ้าไม่มีนรกคนทำความชั่วจะได้เข้าสวรรค์ไหมไม่ได้เข้า มันมีดีตรงไหนนรกเนี่ยมีดีตรงไหนแต่มีดีไม่อยากให้พวกเราเข้านะมีดีตรงไหนอ่ะมีดีตรงที่ว่าต้องไปชำระบาปของคนผิดของคนชั่วก่อนให้เขาบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วไปเข้าสวรรค์นี่ประโยชน์ของนรกคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวเทปไปเอาอาจารย์เลยกินว่านรกมีดีไม่ใช่นะ นรกเนี่ยมันไม่ดีไม่อยากให้เราไปอยู่แม้แต่วินาทีเดียวแต่นรกเนี่ยมีไว้เพื่อชำระบาปมลทินของมนุษย์เมื่อเขาสะอาดแล้วถึงจะไปไหนไปเข้าสวรรค์ได้นะครับ มาเรื่องกุรอานหมดไปแล้วชั่วโมง
มาเรื่องกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้อัลกุรอานุชาฟิอุนมุชัฟฟะมันจะอะลาฮูอามามะฮูมันจะอะลาฮูอามามะฮูซากะฮูอิลันนาร์วะมันจะอะลาฮูอะลากอลฟิฮีซากะฮูอิลันนาร์เอากะมากอลท่านนบีบอกว่ากุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยจะมาช่วยเหลือพวกเจ้าในวันกิยามะห์จะมาเป็นพยานและมาช่วยเหลือพวกเจ้าในวันกิยามะห์ถ้าพี่น้องเราเนี่ยสมมุติเราไปมีเรื่องกับใครแล้วมีใครมาช่วยหรือเรามีเรื่องกับใครแล้วมีคนมาแสดงเป็นพยานว่าเราเนี่ยถูกไอ้คนนั้นน่ะผิดเราจะรู้สึกว่าเราจะรอดเราจะปลอดภัยแล้วกุรอานเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยจะมาเป็นพยานและจะมาช่วยเรามาช่วยใครคนที่เอากุรอานไว้ข้างหน้าคือคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำแล้วเดินตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกกุรอานบอกอย่าเนรคุณกับพ่อแม่เราก็ไม่เนรคุณกุรอานใช้ให้ละหมาดเราก็ละหมาดกุรอานใช้ให้เราทำดีต่อเพื่อนบ้านเราก็ทำดีกุรอานสอนให้พวกเราเนี่ยนะครับเรียนศาสนาฟังศาสนานะครับเนี่ยอย่างเนี้ยบางอาลีฟเนี่ยได้เต็มๆเลยบางไพบูลเนี่ยได้เต็มๆเลยแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทุกวันทุกคนได้ผลบุญทั้งหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยทีมงานของบางไพบูลทุกคนนะวันนี้ที่ผมสอนไปนะที่ผมสอนไปเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งคนใดนำไปปฏิบัติมีคนหนึ่งคนใดนำไปปฏิบัตินะผลบุญนั้นเนี่ยแม้ว่าเรือนร่างของผมจะอยู่ในกุโบสถ์เรือนร่างของบังไพทูลจะอยู่ในกุโบสถ์เรือนบ้านของบังไพบูลอยู่ในกุโบสถ์เรือนร่างของบังอาลีฟเรือนร่างของทีมงานทุกคนเนี่ยจะอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ตามตราบใดที่วิชาความรู้ที่ผมสอนในวันนี้ถูกนำไปปฏิบัติไหลไปถึงผู้ตายมันมหาศาลแล้วคนนี้ไปสอนต่ออีกไอ้คนไปสอนต่อก็ได้แล้วชิ่งมาถึงผมมาถึงคนที่เป็นทีมงานทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่านบีก็บอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์คนเนี่ยจะไม่รู้ศาสนาและชื่อของเขาก็จะไม่ชื่อแบบชื่อภาษาอาหรับแล้วไม่เคยมีหรอกชื่ออะไรอ่ะเชอรี่ชื่ออะไรอ่ะเปิ้ลชื่ออะไรอ่ะแมวมันคนชื่อแมวชื่ออะไรหมูแล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็เรียกหมูชื่อเราเนี่ยจะถูกเรียกอีกทีนะในวันกิยามะห์นั้นท่านพี่น้องตั้งชื่อลูกก็ตั้งชื่อให้มันดีๆอ่ะใครที่เอาอัลกุรอานไว้ข้างหน้าคืออ่านกุรอานแล้วพยายามศึกษาว่าอัลกุรอานสอนอะไรกับเราไว้พยายามศึกษาด้วยกุรอานเนี่ยมันไม่มีขาในดุนยาเนี่ยแต่ในวันกิยามะห์ใครที่อ่านกุรอานเป็นประจำเดินตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกในวันกิยามะห์เนี่ยกุรอานเนี่ยจะเดินนำหน้าเขาเข้าสวรรค์เดินพาเราจูงเราเข้าสวรรค์ถ้าเขามีผิดกุรอานจะบอกกับอัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์อย่าเอาโทษคนที่อ่านอย่าเอาโทษชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เลยเพราะตาของเขาทั้งคู่เนี่ยเขาอ่านฉันริมฝีปากอัลเลาะห์ให้มา2ริมฝีปากริมฝีปากของเขาทั้ง2ข้างเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกเราว่าละชะฟาไตนี่อัลเลาะห์สร้างเรามาเนี่ยมีริมฝีปากล่างกับบนริมฝีปากเขาทั้ง2เนี่ยเขาอ่านฉันอูอัลเลาะห์อย่าลงโทษเขาเลยเพราะตาทั้งคู่เขามองฉันแล้วริมฝีปากของเขาและลิ้นของเขาเนี่ยเขาอ่านฉันอัลลอฮ์อย่าเอาโทษเขาเลยให้เขาเข้าสวรรค์เถอะอัลลอฮ์ก็จะให้กับในสิ่งที่อัลกุรอานขอแต่ปรากฏว่ายิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไรยิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไรสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสัญญาณเล็กก็คือคนจะหันหลังให้กับอัลกุรอานจะทิ้งอัลกุรอานดูนะสมัยก่อนในบ้านผมอยู่คลอง16ผมพายเรือเนี่ยผมพายเรือสมัยก่อนไม่มีถนนพายเรือเนี่ยนะระหว่าง2คลอง2ในคลองเนี่ย2ฝั่งคลองเนี่ยจะได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานตลอดเลยเกือบทุกบ้านเลยแชร์โต๊ะจะสอนหลานสอนอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไปเดินผ่านตะถุนยังไม่ได้ยินเลยเสียงอะไรเสียงสอนกุรอานมีแต่เสียงละครมีแต่เสียงเพลงมีแต่อะไรก็แล้วแต่แต่เสียงกุรอานหายไปไหนเราจึงต้องฟื้นฟูให้ลูกหลานของเราให้คนในบ้านของเราได้อ่านกุรอานแล้วนบีก็บอกบ้านใดเนี่ยที่มีอัลกุรอานอ่านเป็นประจำถ้าเราไม่อ่านเปิด
เปิดในบ้านบ้านนั้นเนี่ยมลาอิกัตจะเข้าแต่บ้านใดที่ไม่มีอัลกุรอานชัยฏอนมันก็เข้ายินมันก็เข้าไปอยู่เราพยายามให้บ้านของเรามีอัลกุรอานนะเราไม่ได้อ่านหรือวันนี้เราอ่านแค่นี้พับเก็บไว้สามีมาเห็นภรรยาพับเก็บไว้มาอ่านต่ออะไรก็แล้วแต่หรือต่างคนต่างอ่านก็ไม่มีปัญหาอย่างน้อยๆใน1สัปดาห์เนี่ยให้มีกิจกรรมการอ่านกุรอานสักวันนึงก็ได้ในบ้านของเราเสาร์อาทิตย์ลูกหยุดมีกิจกรรมอ่านกุรอานกันตอนหลังละหมาดซุบฮ์สักหน่อยนึงเพราะไม่ต้องรีบจะไปโรงเรียนใช่ไหมเราอ่านลูกอ่านภรรยาอ่านหรือลูกอ่านไม่ได้ภรรยาอ่านไม่ได้เราอ่านให้เขาฟังบ้านก็จะมีบารอกัตนบีบอกจงประดับประดาบ้านของท่านด้วยเสียงอัลกุรอานแต่เราประดับประดาบ้านเราเนี่ยภาพอะไรสวยๆไปหาซื้อมาอยู่ตะจุจักก็ตะเกือกตะกายไปเอาใครบอกว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรดีๆตะเกือกตะกายไปเอาแต่นบีบอกว่าประดับประดาบ้านของเจ้าเนี่ยด้วยอะไรด้วยอัลกุรอานมันจะได้มีบารอกัตผู้ใดเอาอัลกุรอานไว้ข้างหน้าอ่านกุรอานเป็นประจำเราไม่ค่อยเอาวางไว้ข้างหน้าเอาวางไว้บนหิ้งบนนู่นจะหยิบไม่ทิ้งก็ตอนมีพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเดินตกบันไดเอากุรอานมาอ่านเสร็จแล้วนบีบอกต่ออีกและใครที่เอากุรอานไว้ข้างหลังคือไม่ค่อยได้อ่านกุรอานและไม่เดินตามกุรอานซาก็ฮูอิลันนัดในวันกิยามัตกุรอานเนี่ยจะถีบเขาลงนรกใช้สำนวนแรงมากเลยกุรอานจะมาถีบเขาลงนรกกุรอานมีขาไงแล้วมันน่าเสียดายไหมอัลลอฮ์ให้กุรอานมาเป็นทางนำกับเราแต่ในวันกิยามัตแทนที่กุรอานจะจูงเราเข้าสวรรค์กลับกลายเป็นกุรอานถีบเราลงนรกท่านพี่น้องครับไม่มีโรคใดจะแก้ได้โรคดื้อได้นอกจากอัลกุรอานถ้าพี่น้องไปโรงพยาบาลบอกว่าสั่งยา5แคปซูลจะกินให้มันแก้โรคดื้อไม่มีหมอที่ไหนก็ไม่สั่งแต่ถ้าอ่านกุรอานคนที่ดื้อจะกลายเป็นคนที่อ่อนโยนคนที่ตนีขี้เหนียวอ่านกุรอานเขาจะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่เป็นคนที่ชอบนินทาให้ร้ายคนอื่นตะละแตะไปเรื่อยอ่านกุรอานกุรอานจะหยุดปากเขาให้เขาเป็นคนที่ไม่นินทาให้ร้ายคนอื่นการนินทาอิจฉาริษยาเนี่ยแก้ได้ด้วยอัลกุรอานนบีบอกอัลลอฮ์บอกขอโทษอัลลอฮ์บอกกุรอานเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรจะเป็นยาที่มาแก้ลิมาฟิสซูดูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์เนี่ยกุรอานเนี่ยจะมาแก้ได้ผมเจอมาเยอะละคนใจร้อนหลังจากที่เขาอ่านกุรอานเป็นประจำเขากลายเป็นคนใจเย็นคนที่เป็นคนโมโหง่ายอ่านกุรอานแล้วเขาเป็นคนที่ระงับความโกรธได้คนที่เป็นคนที่บักีนขี้เหนียวแต่อ่านอัลกุรอานแล้วเขากลายเป็นคนที่รู้จักการบริจาคกุรอานทั้งนั้นเลยแต่ยิ่งวันไปยิ่งวันไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยนี่ผมมองดูเนี่ยเนี่ยถ้าคนรุ่นนี้ตายไปหมดแล้วถ้าไม่ได้สอนให้ลูกอ่านกุรอานเหมือนเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยมีเวลาจะแปลให้ฟังด้วยเด็กเนี่ยอ่านบอกมนุษย์เนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาจากกูโบน่ะจะโดนอะไรในกุรอานบอกเมื่อสักครู่นี้นบีบอกถ้าพวกเจ้าเห็นเหมือนฉันเห็นถ้าพวกเจ้าได้ยินเหมือนฉันได้ยินพวกเจ้าเนี่ยจะหัวเราะไม่ได้มีแต่ร้องอย่างเดียวมีแต่ร้องอย่างเดียวนบีเห็นอะไรในกูโบอัลลอฮ์ให้นบีเห็นกูโบเนี่ยขุดไปเท่าๆกันนะขุดไปเท่าๆกันหลุมศพเนี่ยขุดไปเท่าๆกันถ้าเป็นคนดีละหมาดดีทำละหมาดดีทำดีต่อพ่อแม่อ่านกุรอานถือศีลอดนะครับไม่ระรานชาวบ้านด้วยกายกิริยาวาจาใจนะครับกูโบที่เราเห็นว่าขุดไปเนี่ยมันกว้างไม่กี่เมตรเนี่ยกูโบเขาจะมีความกว้าง60ยาว60ใหญ่กว่าบ้านบางไผ่ทูลอีกใหญ่กว่าบ้านบางไผ่บูนอีกกว้าง60ยาว60ศอกแล้วสว่างสวยชนิดที่ว่าความสว่างในดุนยาไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบแล้วกูโบนั้นจะสว่างมากแต่ในขณะเดียวกันคนชั่วกูโบเขาจะแคบ
แคบจนกระทั่งว่ามาบีบสีมาบีบสีข้างของคนมันยัดนั้นน่ะบีบแล้วก็คลายออกบีบแล้วก็คลายออกจนกระทั่งว่ากระดูกซี่โครงเขาประสานกันอย่างนี้แล้วก็คลายออกแล้วก็บีบจนกระทั่งกระดูกซี่โครงเขาเนี่ยมาประสานกันอย่างนี้เสียงร้องของความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีอะไรมาเทียบได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินยกเว้นสัตว์ลองเอาสัตว์ไปผูกในกูโบสิไม่เชื่อลองได้เลยเอาแพะเอาแกะเอาม้าเอาวัวก็ได้ไปเลี้ยงไปผูกในกูโบเดี๋ยวมันกระชากขาดหมดแหละเพราะอัลลอฮ์ให้สัตว์ได้ยินแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่ให้มนุษย์ได้ยินเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าได้ยินแล้วอดนินทาเขาไม่ได้กูว่าแล้วมึงโดนแล้วเห็นไหมคนญี่ปุ่นพอเขาเจอหะดีษบทนี้เขาต้องการพิสูจน์ที่ว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มาบอกกับนบีว่าให้สัตว์ได้ยินเขาต้องการพิสูจน์เอาแพะไปปล่อยเอาม้าไปปล่อยเอาวัวไปปล่อยผูกอย่างดีเลยมันกระชากหลักเหล็กเชือกขาดหมดเลยเพราะได้ยินเสียงร้องของความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากโดนกูโบบีบท่านพี่น้องครับเราเนี่ยไม่ต้องอะไรเอามือไปทาบตรงเนี้ยแล้วลมพัดแรงๆมาไปเปี้ยงเข้าไปเนี่ยสำหรับมือเราเนี่ยเนี่ยเราไปตั้งตรงเนี้ยแล้วก็ลมพัดแรงๆนะวางตรงหน้าต่างลมพัดมาไปหน้าต่างปังเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยแต่นี่มันบีบจนกระทั่งกระดูกซี่โครงประสานกันอย่างนี้ใครอ่ะใครรู้ไหมนบีบอกไว้สองอย่าง1คนที่เดินไปนินทาคนเยอะไงออกบ้านเข้าบ้านนี้ชมบ้านนี้พอออกจากบ้านนี้ไอ้บ้านที่ชมเมื่อสักครู่นี่แหละออกไปบ้านนี้ไปตําหนิบ้านนี้ยําชีบินนามีมาเดินตําหนิชาวบ้านไปทั่วความผิดของชาวบ้านน่ะรู้หมดไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือความผิดของตัวเองระวังนะระวังประการที่2คนสับเพร่าในการชำระล้างปัสสาวะเราสับเพร่าในการชำระล้างปัสสาวะบางทีละหมาดไป5วักตูไปซ้อทั้ง5วักตูเลยเพราะล้างปัสสาวะไม่ดีบางทีผู้ชายยืนฉี่เนี่ยกระเด็นไปโดนโต๊ะหรือโดนกางเกงไอ้กางเกงตัวนี้ก็ใส่สโรงตัวนี้ก็ใส่ละหมาดทั้ง5วันนั่นแหละมันสุกด้วยมันก็ไม่ซ้อทั้ง5วันนั้นก็ต้องระวังแล้วคนที่จะโดนกูโบสบีบก็คือคนที่ไม่ละหมาดมีหะดีษบทหนึ่งค่อนข้างไม่ซอฮีฮ์นะไม่ใช่หะดีษซอฮีฮ์แต่ว่าบรรดานักวิชาการเขาก็เอามาพูดกันเยอะเขาจะโดนไอตัวอักกะเราะเนี่ยมันแทงเข้าไปแทงเข้าไปเนี่ยวักตูหนึ่งกับวักตูหนึ่งอะเล็บมันจะยาวเท่านี้สมมติจากซูโบมาถึงอิชาละหมาดอิชาเสร็จแล้วแล้วไม่ได้ละหมาดอิชาแล้วไม่ได้ละหมาดซูโบคนเดินทางเนี่ยเท่ากับเดินทางไปถึงไหนอะตั้งแต่อิชาถึงซูโบท่านพี่น้องเดินทางมันไกลแค่ไหนอะนั่นแหละไอ้ตัวเนี่ยมันจะแทงไว้ที่ตาแทงไว้ที่เสียงร้องของความเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อ่านอัลกุรอานก็จะไปเป็นพยานในวันกิยามะห์เราจะมีความสุขมากเลยเราเนี่ยมีความผิดทุกคนมีความผิดหมดไม่มีใครที่ไม่มีความผิดแต่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานดูสิอัลกุรอานมันทำให้เรามีกำลังใจอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลาซีนาอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอะอินนะฮูฮุวัตตาวาบุรเราะฮีมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกมูฮัมมัดเจ้าจงประกาศจงบอกไปว่าบอกกับใครอ่ะยาอิบาดีโอ้ปวงเบาของฉันนี่อัลลอฮ์ไม่เคยเรียกอีเรียกไอเลยนะเวลาทำผิดอัลลอฮ์ไม่เรียกอีเรียกไอไม่เรียกมึงเรียกกูแต่อัลลอฮ์กลับเรียกว่ายาอิบาดีโอ้ปวงบ่าวของข้าโอ้ปวงบ่าวของฉันลาตักนะกุลยาอิบาดีอัลลาซีนะอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมที่เขาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำผิดอิลุ่ยฉุยแฉกต่อตัวเขาเองเคยกินเหล้าเคยทำซีนาเคยลักของคนอื่นเคยนินทาคนอื่นเคยให้ร้ายคนอื่นเคยเอามะม่วงของเขาไม่บอกผ่านต้นมะกอกของใครกินมันหมดกินมันดะไม่เคยขออนุญาตอัลลอฮ์บอกนบี
ไปบอกกับปวงบ่าวของฉันที่ทำผิดตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดกับเมียเนี่ยไม่รู้จะผิดยังไงเวลาเมื่อยใครบีบเมียเวลาซักเสื้อใครซักเมียรีดเสื้อใครรีดเมียหุงข้าวใครหุงเมียแม่เมียเนี่ยจะคิดภรรยาเนี่ยจะคิดเมนูวันหนึ่งสามเวลาเนี่ยก็คิดยากแล้วลองให้เรามาทำบ้างดิให้ตังเมียไป500เอ้าซื้อของดีๆนะหมดแล้วนะหล่อ500เนี่ยประตู3เข่งกันหมดแล้วลองไปจ่ายตลาดมั่งเนื้อกิโล300ประตูเอาดีๆเอาตัวเมียด้วยนั่นดูให้200ทำผิดลงที่เมียเนี่ยเหมือนกระโถนดีๆเลยอะไรๆกับเมียอะไรๆกับเมียอัลลอฮ์บอกทำผิดต่อตัวเองมากมายประการใดก็ตามลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาอย่าหมดหวังคนที่ทำความผิดทั้งหลายนะอย่าหมดหวังในความเมตตาของพระองค์อินนัลลอฮยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาถ้าเจ้าตอบัตตัวเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยความผิดทั้งหมดนั่นแหละที่ทำมาเมื่อเล่ามาสักครู่เนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยเป็นผู้ทรงรับการกลับตัวนี่แหละครับคือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราอ่านกุรอานมาถึงตรงนี้เป็นไงอยากจะกลับตัวมาเป็นคนดีไม่ยากเลยนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกะหรือวะอะตูบุอิไลฮิข้าแต่อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอกลับตัวต่อพระองค์เขาเรียกว่าเตาบะตันนะซูฮามันมีเงื่อนไขอยู่3อย่างการตอบัตตัวที่จะอัลลอฮ์จะรับมีเงื่อนไขอยู่3อย่างถ้าเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดเราไม่ละหมาดอัลลอฮ์ใช้ให้เราคุมฮิญาบตอนสาวๆเราก็ไม่คุมอัลลอฮ์ใช้ให้เราถือศีลอดเราไม่ถือนี่ความผิดมันเกิดขึ้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับมนุษย์3อย่างและอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยทำให้ได้3อย่าง1ตั้งใจเลิกไม่ตั้งใจเลิกไอ้เนี่ยสิ่งที่ทำตอนเนี้ยไม่ทำอีกแล้วเลิกเด็ดขาด2ตั้งใจแล้วไม่หวนไปกลับการกระทำสิ่งนั้นเกลียดการกระทำสิ่งนั้นเหมือนเกลียดที่จะถูกผลักลงไปในกองไฟนี่บางคนเนี่ยเลิกยังตีไก่เลิกแล้วเลิกยังมวยตู้เลิกแล้วแต่ยังเอามาเล่าเป็นแบบแหมตอนสมัยกูหนุ่มๆนะโอ้ยเล่าประวัติใช่ไหมแสดงว่าเก็บไปเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันตีไก่นี่นะจะเอาไก่จะให้ชนะเนี่ยอย่าเอาต้องเอาหัวไปทางเอาหัวไก่ไปทางกิมบลัดสอนก็อีกต่ออีกเห็นไหมไอ้เงี้ยแสดงว่าเราไม่เสียใจ1ต้องตั้งใจเลิก2ไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีกแล้วเกลียดการกระทำสิ่งนั้นเหมือนกับเกลียดที่จะถูกผลักลงไปในกองไฟและประการสุดท้ายเสียอกเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมานี่แหละครับอัลลอฮ์จะรับการตับตัวของเราแต่ถ้าเป็นฮักกุลอาดัมไปทำกับคนอื่นไว้ต้องเพิ่มไปอีกข้อนึงต้องไปคืนสิทธิ์เขาเคยเดินผ่านต้นมะม่วงบ้านเขาก็เด็ดมาไม่บอกเขาก็ต้องอะไรไปขอฮาลาลจากเขาเงินคนตั้งไว้10บาท20บาทก็หยิบอันนี้ก็ต้องไปคืนเขาแล้วถ้ามันตายไปแล้วทำไงคนนั้นน่ะมันตายไปแล้วหน้าที่เราไม่รู้จะไปคืนที่ใครขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วถ้าเราจําได้เมื่อปีก่อนนู้น20ปีก่อนนู้นเคยเอาเงินแชร์มาในกระป๋องยาในกระป๋องบุหรี่ในกระป๋องใบจาก100นึงแชร์ก็ตายไปแล้วทํายังไงเอาเงิน100เนี่ยวะกับให้แชร์พยายามนึกให้ได้ถ้านึกไม่ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลและอัลเลาะห์บอกว่าความผิดจะมากมายขนาดใดก็แล้วแต่อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อ่านกุรอานพอเราอย่างนี้เรามีกำลังใจไหมพอเราอ่านกุรอานแล้วกลัวนรกไหมดูเวลาอ่านกุรอานอัลลอฮฺบอกลายาซูกูนฟีฮาบรุดันวะลาชะรอบะอิลลาฮามีมันวะกัสซากะอะไรได้ยินประจำเกือบทุกวันศุกร์ในนรกเนี่ยเวลาพูดนี่ไม่จะกลัวนรกในนรกเนี่ยไม่มีน้ำเย็นๆไม่มีน้ำเย็นๆให้ดื่มเว้นแต่ว่าเมื่อพวกเจ้ากระหายน้ำคราใดก็ตาม
มีสองอย่างให้เลือกกินให้เลือกดื่มนั่นก็คือน้ำเลือดน้ำหนองของชาวนรกด้วยกันและน้ำที่มันร้อนจัดคือไฟนรกเนี่ยมันมีความร้อนกับไฟในดุนยาเนี่ย70เท่าน้ำเนี่ยมันถือเมื่อมันถูกนรกเผาเนี่ยมันก็เดือดน้ำมันก็เดือดพ่านแต่หิวทำยังไงอ่ะก็ต้องกินน้ำอันนี้แหละฟะกอตาอัมอาหุมกินไปแล้วเนี่ยมันตัดลำไส้เนี่ยขาดเป็นท่อนแต่เขาก็ต้องกินถ้าไม่เลือกน้ำชนิดนี้น้ำที่เดือดพ่านแล้วมันตัดลำไส้ขาดแว่นเลยก็ต้องไปเลือกกินน้ำเลือดน้ำหนองของชาวนรกพอเราอ่านมาถึงอายะห์นี้เราก็ไม่มีใครอยากจะตกนรกก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้อัลลอฮ์พอใจเราจะได้ไม่ต้องตกนรกนี่พออ่านสวรรค์เราอยากเข้าพออ่านไปถึงนรกเราก็ไม่อยากที่จะตกนรกของอัลลอฮ์อ่านกุรอานรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะนี่อยู่กุรอานใช่ไหมรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาอะซาบันนารข้าแต่อัลลอฮ์อันใดที่เป็นความดีในดุนยานี้อะไรที่เป็นความดีในดุนยาเนี่ยขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะและอะไรที่เป็นความดีในวันอาคิเราะขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดวักีนาอาซาบันนาตขอพระองค์ทรงปกป้องเราและครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกแล้วอะไรล่ะที่จะมาป้องกันเราและครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกละหมาดอัลกุรอานเพราะถ้าสองอย่างนี้ทำไม่ได้อย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดเลยไม่มีทางทำได้ละหมาดเนี่ยง่ายที่สุดแล้วบวชเนี่ยยากนะตั้งแต่ฟะญัดยันมักริบนอกจากกินไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วดูของฮารามก็ไม่ได้ฟังของฮารามก็ไม่ได้ใจคิดก็ไม่ได้บวชเนี่ยคือการงดกินงดดื่มงดฟังงดมองงดพูดงดทุกอย่างเลยเนี่ยแหละที่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการน่ะยากเรายังทำได้เลยละหมาดเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยละหมาดเก่งๆอย่างพวกเรานี่5นาทีก็เสร็จไม่ต้องถึง10เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าละหมาดทำไม่ได้อ่านกุรอานยังทำไม่ได้ต่อให้นักวิชาการเก่งขนาดไหนมาพูดทำเรื่องอื่นไม่มีทางทำได้หรอกเพราะสองอย่างเนี่ยเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่เราต้องทำให้ได้แล้วในละหมาดเนี่ยมันจะมีทั้งกุรอานอยู่ไหนๆละหมาดเนี่ยมีกุรอานอยู่ไหนๆในละหมาดซิกรุลลอฮ์อยู่ไหนๆอยู่ในละหมาดซุบฮานรอบิยันอะซีมซุบฮานรอบิยันอะลาซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในไหนซิกรุลลอฮ์อยู่ในละหมาดการขออภัยโทษอยู่ในไหนอยู่ในละหมาดตรงไหนอ่ะเงยมาจากซุบฮานรอบิยันอะลาว่าอะไรร็อบบิฟิตลีหรืออ่าน2ครั้งร็อบบิฟิตลีข้าแต่องค์อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานอภัยโทษให้กับฉันด้วยอยู่ในไหนในละหมาดสมาธิอยู่ในไหนอยู่ในละหมาดคนที่ละหมาดเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีสมาธิอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสได้มาครั้งต่อไปจะได้สอนท่านพี่น้องว่าจะทำอย่างไรให้ละหมาดของเรามีสมาธิอยู่กับละหมาดไม่ใช่ละหมาดแล้วชัยฏอนขโมยหัวใจไปเหลือแต่ร่างอย่างเดียวที่ละหมาดมันมีวิธีของมันที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้ชี้แนะเอาไว้นะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องนะครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับให้ท่านพี่น้องได้ถามคำถามครับถ้าพี่น้องมีคำถามใดๆก็เรียนเชิญครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ครับจริงๆคนสละน้อยเนี่ยเล่มกันหมดแล้วนะบางไพบูลย์เปิดบรรยายทุกวันทุกครั้งเนี่ยก็จริงๆผมเนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยผมต้องอยู่ในรายการตอน2ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มนี้ผมกับบังไพบูลย์ก็มีความสนิทกับยีฮุมัดมากยีฮุมัดเดวีก็มีความสนิทกันก็วันนี้ก็ให้อาจารย์วาเฮดกับอาจารย์ท่านอื่นเข้ารายการแทนและรายการของผมเนี่ยก็ เดือนหนึ่งเนี่ยก็มีให้คนแทนได้หนึ่งครั้งก็เลยถือโอกาสได้มาพบกับเรานะครับพวกเรา ยินดีเป็นอย่างมากมีคำถามไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญครับ
เราสามารถขอดุอาให้กับพ่อแม่ที่เป็นคนต่างศาสนิกได้ไหมคำตอบคือได้ได้ตอนไหนตอนที่พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยเราก็สามารถที่จะขอดุอาให้พ่อแม่เราได้ว่าขอพระองค์ได้ทรงเปิดขออย่างนี้เลยนะขอพระองค์ทรงเปิดหัวใจให้พ่อแม่ของข้าพระองค์ได้เข้าใจในอิสลามด้วยเถิดหรือถึงแม้ว่าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้ารับในอิสลามขอให้พ่อแม่ของข้าพระองค์มองศาสนาอิสลามในแง่บวกด้วยเถิดอย่างน้อยเขาก็ไม่เกลียดแต่เขาอาจจะยังไม่ยอมรับแต่เขาก็ยังไม่เกลียดแล้วคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์อยู่สองคนเชื่อไหมครับว่าเป็นผู้หญิงนะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายบ้านอยู่ตรงรามคำแหง112รามคำแหง35ถ้าลาดพร้าวก็112เขาเนี่ยแต่งตัวก็ชอบแต่งตัวโป๊ะแล้วชอบฟังเพลงแล้วนอนตื่นสายแล้วเป็นผู้หญิงมั่นชอบเถียงพ่อแม่ชอบว่าพ่อแม่วันหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยก็มาเข้ารับอิสลามมาเข้ารับอิสลามจากการที่เขาเคยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขากลับกลายเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยจากการที่เวลาเขากลับมาจากทำงานเขาจะเปิดเพลงให้มันดังให้สุดเลยเพื่อระบายมันเครียดแล้วก็เปิดเพลงดุมเขากลับเปิดกุรอานเบาๆจากการที่เขานอนตื่นสายเขานอนมาตื่นละหมาดตะฮัจญุดตีสองแบบเงียบสงัดแล้วก็ตื่นมาละหมาดซุบฮ์จากการที่เขาไม่ค่อยปฏิบัติทำดีต่อพ่อแม่อิสลามสอนให้เขาทำดีต่อพ่อแม่เขาก็ทำดีต่อพ่อแม่เงินเดือนเนี่ยจะให้คำนึงถึงพ่อแม่มาก่อนเลยแต่สมัยก่อนนี้ตอนที่เขายังไม่เข้าอิสลามเงินเดือนเนี่ยเมาเที่ยวปรากฏว่าแม่เนี่ยก็มาเที่ยวที่กรุงเทพมาเจอลูกเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบข้างต้นเนี่ยแม่เนี่ยก็เลยบอกลูกว่าขอแม่ขอลองคุมฮิญาบบ้างสิปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยก็ยังเป็นคนไม่อายุ46 47ก็ยังสาวสวยอยู่แม่ก็คุมฮิญาบลองคุมนะครับลูกเนี่ยเคยไปเนี่ยนั่งรถขับรถไปให้แม่แต่วันนั้นลูกเนี่ยพาแม่เนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าแม่เนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่แม่แต่งตัวสั้นๆวับวับแวมแววก้มแล้วเห็นนมเนี่ยจะมีผู้ชายลวนลามแม่ด้วยสายตาแล้วก็มีด้วยคำพูดแต่หลังจากแม่มาคุมฮิญาบเนี่ยถูกให้เกียรติจากคนรอบข้างหมดเลยแม่รู้สึกประทับใจแม่เนี่ยรู้สึกประทับใจวันหนึ่งแม่ต้องไปตรวจเบาหวานหมอก็ให้อดอาหารลูกก็เลยสอดแทรกอิสลามบอกว่าเนี่ยให้อดอาหารใช่ขนาดเราจะไปตรวจโรคยังต้องอะไรอดอาหารและบังเอิญของความบังเอิญด้วยตักเด็ดของอัลลอฮ์หมอเนี่ยสั่งกับแม่ว่าถ้าจะให้เบาหวานเนี่ยมันหายแล้วมันเบาบางลงไปมากต้องอย่างน้อยอดอาหารอาทิตย์ละ2วันก็คือบวชสุนัตวันจันทร์กับวันพฤหัสแม่ก็เลยเริ่มอดอาหารวันจันทร์ก่อนพฤหัสตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับเบาหวานหายเท่านั้นยังไม่พอแม่เนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วไปเจอคำนี้แล้วเข้ารับอิสลามด้วยคำนี้แม่ไปเจออ่านหนังสือไปเจอหมอชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งเขาสอนลูกศิษย์หมอนะชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหมอเป็นแพทย์นักเรียนเต็มเลยเขาก็สอนได้เวลาพักเที่ยงหมอคนเนี้ยด็อกเตอร์คนเนี้ยก็มานั่งทานอาหารกับลูกศิษย์ปรากฏว่ามีเด็กมุสลิมคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาจามออกมาอัชชัยแล้วเด็กคนนี้ก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ด็อกเตอร์คนนี้ก็เลยถามว่าเอ้ยเมื่อกี้แกกล่าวอะไรเด็กคนนี้ก็บอกว่าฉันกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าขอขอบคุณพระเจ้าหมอบอกรู้ไหมคนเนี่ยเวลาจามทุกคนเลยคนเนี่ยเวลาจามทุกคนเลยหัวใจมันจะหยุดเต้นชั่วเสี้ยววินาทีนึง
พราะฉะนั้นเมื่อเราจำอัชชัยและเรากล่าวคำว่าขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ดีงามหมอคนนี้เข้ารับอิสลามเพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แม่ของคนคนนี้ก็เข้ารับอิสลามเพราะไปอ่านหนังสือตรงเนี้ยว่าจำแล้วกล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราคนแขกจำแล้วฮัดเชยแม่ฉุนชิบหายเลยขอโทษเห็นไหมหมอคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นเราจะจามทุกคนต้องอ่านเพราะว่าหัวใจมันหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีนึงแล้วอัลเลาะห์ให้เต้นต่อเคยไหมล่ะคนเคยเห็นไหมรุ่นเรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จอิ่มแน่นตายเคยไหมเพราะอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยกล่าวเมื่อเรากินอาหารเสร็จแน่นตายก็เยอะแยะไปนะครับหมอชาวฝรั่งเศสอีกประเทศที่มีการประเทศที่ไม่ผู้นำของพวกเขาไม่ค่อยเอากับอิสลามเท่าไหร่แต่ท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศที่เข้ารับอิสลามมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาประเทศที่เข้ารับอิสลามมากที่สุดในขณะนี้คือฮอลแลนด์คือเดนมาร์กคืออังกฤษคือเยอรมันคือฝรั่งเศสหมอชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะเอาศพของฟาโรห์เนี่ยไปผ่าสมัยผมเรียนอยู่อียิปต์ไคโรเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปดูศพของฟาโรห์ด้วยตาเลยเพราะตอนก่อนผมเป็นนายกสมาคมเขาก็ปีนึงเขาก็จะเชิญคนสำคัญสำคัญเนี่ยเข้าไปดูพอดีผมเป็นนายกสมาคมคุมนักเรียนไทย 2,000 กว่าคนก็เชิญนายกสมาคมฟิลิปปินส์อินโดไทยมาเลอินโดซิโปฟิลิปปินส์บูนายเข้าไปดูจะไปน้องเพื่อว่าตัวมันเนี่ยยาวอย่างเงี้ยเนี่ยเสานี่ถึงเสาเนี่ยปรากฏว่าแพทย์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องการไปพิสูจน์ว่าทำไมศพของฟาโรห์เนี่ยมันไม่เน่าคนก็ไปเข้าใจว่าที่ไม่เน่าเพราะมัมมี่ไอตัวที่ผ่านแต่จริงๆไม่ใช่แพทย์คนนี้ผ่าศพไปเนี่ยในเรือนร่างของฟาโรห์ทั้งหมดเลยมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยเขาบอกเราพบแล้วทำไมฟาโรห์ถึงไม่เน่าเราพบแล้วทำไมฟาโรห์ถึงไม่เน่าก็เพราะในตัวฟาโรห์นี่มีแต่เกลือทั้งนั้นเลยเขาบอกเนี่ยเป็นวิชาการใหม่เลยแต่จริงใหม่ไหมสำหรับเราอ่ะไม่ใหม่เลยกับฟาโรห์จมทะเลตายอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอฮ์บอกจะไม่ให้เรือนร่างของเจ้าเน่าเพื่อที่จะอะไรให้เป็นเยี่ยงอย่างลิมันคอลฟากาให้กับคนรุ่นหลังได้มองว่าเนี่ยคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จึงไม่ให้ร่างมันเน่าในตัวมันมีเกลือดองไปหมดเลยแพทย์คนนี้เข้ารับอิสลามเพราะศพของฟาโรห์ที่มันอ้างตัวว่ามันเป็นพระเจ้ามีผู้หญิงหลายคนเข้ารับอิสลามเพราะละหมาดผมนี่เป็นคนเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวๆเนี้ยนะครับผมไปเนี่ยเขาก็ไม่กรอกข้อความเนี่ยไม่ได้กรอกว่าศาสนาอิสลามไม่ได้กรอกไว้นะครับประวัติเนี่ยไม่ได้กรอกปรากฏว่าผมเนี่ยมีครบเลยเบาหวานความดันไขมันตับไตแล้วก็หัวใจครบโรคคนแขกฮิตก็ไปเชื่อไหมครับว่าหมอเนี่ยบอกว่าเช้าตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาให้ก้มโค้งและให้กราบให้ก้มกราบมันจะทำให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนมันจะทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงสมองทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงสมองสมองจะได้ไม่เป็นแอลไซเมอร์สมองมาเลี้ยงให้ก้มนานๆให้ก้มนานๆให้กราบนานๆผมก็เลยบอกคุณหมอว่าผมเป็นมุสลิมผมก้มและผมกราบเนี่ยทุกเช้าเลยเขาถามกราบเท่าไหร่ผมบอกว่ากราบเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย2รอกอัตก็8ครั้งแล้วในซูโบนะครับถ้าท่านพี่น้องละหมาดคนเดียวผู้หญิงละหมาดคนเดียวผู้ชายในซูโบละหมาดสุนัตมาสุนัตใช่ไหมละหมาดสุนัตตอนก้มเนี่ยก้มนานๆแล้วสุญูดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ฟะฮุวะซาญิดุนในขณะที่เขาสุญูดฟักซะรุดดุอาดังนั้นจงขอดุอาเยอะๆ
จงขอพรเยอะๆขณะสุญูดก้มไปสุญูดแรกเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยแค่ขอให้พ่อแม่กันเป็น10นาทีแล้วท่านพี่น้องเคยต้องถามตัวเองไหมสุญูดนานที่สุดกี่นาทียืนละหมาดนานที่สุดกี่นาทีเตะบอลในวันหนึ่ง3สนามเตะได้เลยผมสมัยหนุ่มๆนะไอ้บางไปบุญเตะบอลไปสนามนี้ไปสนามนี้บางคนเกี่ยวข้าวตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยืนแต่ยืนละหมาดเนี่ยแหมมันสายแย่เหลือเกินต้องตอบตัวเองว่ายืนละหมาดถ้าเป็นละหมาดสุนัตนะยืนนานๆสุญูดนานๆรูกั๊วนานๆแล้วมันจะเป็นผลดีกับร่างกายพอผมบอกหมอใช่มั้ยหมอบอกว่าถ้าท่านทําอย่างนี้นะถ้าท่านทําอย่างเงี้ยโรคแอลไซเมอร์เนี่ยจะไม่มีแล้วผมไปตรวจทีหลังไอ้โรคเนี้ยหมดโรคเนี้ยหมดไปเองนะครับก็เหลือแต่พวกไขมันแล้วเพราะมันอ้วนเนี่ยเดี๋ยวก็กินอีกแล้วเมื่อกี้มึงบางยี่หมัดเดวีก็เลี้ยงเดี๋ยวก็กินข้าวต้มอีกแล้วนะครับอ่ะมีคำถามอื่นไหมครับเพราะฉะนั้นขอได้ทำไมขอว่าขอให้พลิกหัวใจพ่อแม่ของข้าพระองค์ให้เขารับอิสลามหรือถ้าเขาไม่ยังไม่เข้ารับอิสลามในตอนนี้ขอให้เขามองอิสลามในแง่ดีขอไปเรื่อยๆและอินชาอัลลอฮ์เมื่อเขามองอิสลามในแง่ดีโดยผ่านทางเรานี่แหละเดี๋ยวอีกหน่อยเขาเข้ารับอิสลามเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาทุกคนเนี่ยบนสัจธรรมบนอะไรบนความบริสุทธิ์ทุกคนที่บอกไม่มีพระเจ้าเชื่อไหมว่าเขาบอกมีนักบอลเวลาเตะบอลเข้ามองที่ไหนมองข้างบนพระเจ้าเวลาไปไหนไม่รอดขอต่อใครขอต่อพระเจ้าเพียงแต่พระเจ้าของมันเนี่ยมันไม่ถูกต้องไงพระเจ้าของเราคือพระเจ้าที่เที่ยงแท้ขอไปนะครับคนที่เอาคนไม่ใช่คนมุสลิมมาเข้ารับอิสลามแล้วเรานำเขาอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขานบีบอกว่ารางวัลที่คนๆนี้จะได้เปรียบประดุจดังอูฐสีแดงแต่มุสลิมเราพอไปเอาคนพุทธเอาคนต่างศาสนิกมาเป็นมุสลิมบุงมองในตัวมึงเป็นแบบอย่างไม่ได้สักเรื่องมันก็ไม่ได้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขานะผิดพลาดในอดีตไม่เป็นไรไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นตราบใดที่ดวงอาทิตย์มันยังขึ้นทิศตะวันออกแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกพวกเราจะรอดทุกคนถ้าเรากลับตัวนะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าผมได้มีโอกาสมาที่นี่อีกอินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้มาพูดเรื่องของการอิสรอวัลมิอรอดการเดินทางของท่านนบีไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดว่ามันมีอะไรที่ท่านนบีได้เห็นในบรรดาชั้นฟ้าต่างๆวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์